พูดไม่รู้ว่าเสียงออกมาจะเป็นยังไงมันได้ไม้ที่ตั้งไว้ตรงนั้นง่ายดีจ้ะเริ่มแล้วเหรอเริ่มเดียวจ้ะได้เวลาของวิทยุนะคะก็กราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีโยคีทุกท่านค่ะก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเริ่มมีสถานีวิทยุนะทำงานกับวิทยุเนี่ยต้องตรงเวลาเพราะทางสถานีเขาออกอากาศแล้วนะคะเขาก็จะไม่มีอะไรออกจะมีเสียงเรานี่แหละก็วันนี้ก็เป็นวันที่7นะนะคะสำหรับการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาคอร์สเข้มที่สวนวังคีรีธรรมสำหรับวันนี้บางท่านก็ง่วงนอนนะเพราะว่าโต้รุ่งกันมาก็อดทนอีกนิดนึงเพื่อให้งานของเราเนี่ยจบอย่างสมบูรณ์ขออนุญาตเชิญโยคีที่ปฏิบัติธรรมร่วมกันมาแบ่งปันประสบการณ์ที่จะเชิญเร็วนิดนึงเพราะว่าในช่วงนี้มันอยู่ในการออกอากาศด้วยญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยก็จะได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับผู้ที่เข้ากรรมฐานแล้วเป็นยังไงว่าแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่ฝึกมามันไม่เท่ากันนะคะก็สถานีวิทยุทั้งหมดเนี่ยที่ออกอากาศเฉพาะวันนี้เนี่ย6สถานีนะคะ6สถานีนะมีจังหวัดอุทัยธานี4จังหวัดตาก1แล้วก็วัดป่าจริยธรรมจังหวัดเลยอีก1สถานีถ้าเกิดตรงกับวันอาทิตย์นะคะวันไหนปิดสถานีปิดโครงการวันอาทิตย์เนี่ยกับวันเสาร์เนี่ยก็จะ10สถานีสถานีวิทยุทั้งหมด10สถานีนะคะก็ขอเชิญก่อนเลยนะคะโยคีใหม่แม่ชีตวงรัตน์โพธิยาทรัพย์ใช่ไหมคะอ่านถูกเนาะค่ะขอเชิญเลยค่ะนั่งตรงนี้แล้วก็13นะคะได้ที่13น้องอรัญญาทรัพย์ศรีนะคะขอเชิญเลยค่ะแล้วก็โยคีเก่านะคะแม่ชีสุรินทร์ราชลีค่ะขอเชิญค่ะแล้วก็เชิญนั่งข้างบนเลยค่ะนั่งเรียงได้เลยค่ะนั่งเรียงเลยเบาะไหนว่างนั่งต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะเลขที่15คุณสุนทรีมะพันค่ะแล้วก็เลขที่19คุณสุริสามนก้าค่ะเชิญค่ะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขออนุญาตแนะนำระหว่างที่โยคีกำลังเดินกันอยู่นะคะก็การเปิดใจครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โยคีของเราเนี่ยปฏิบัติธรรมก็ได้ดีเกือบทั้งนั้นเลยแต่ว่าบางคนปฏิบัติธรรมได้ดีแต่พูดไม่เป็น บางคนพูดไม่เป็นถ่ายทอดให้คนอื่นฟังไม่ได้เพราะว่านอกจากว่าปฏิบัติธรรมดีแล้วเนี่ยต้องพูดเป็นด้วยพูดถ่ายทอดได้ก็ดูจากการส่งอารมณ์ตอนอธิบายการปฏิบัติที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังค่ะนะก็ต้องเลือกผู้ที่พอที่จะถ่ายทอดเล่าเรื่องราวเรียบเรียงได้อะไรได้ก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังอีกบุญหนึ่งนอกจากเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราได้บุญกันเราก็ยังได้บุญเรื่องของการเผยแผ่ถ่ายทอดให้ผู้ที่ฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะได้เห็นบางคนก็คิดเอาเองเอาเองเลยว่าปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แน่ๆเลยเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมกันใหม่ๆเป็นยังไงแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติธรรมกันนานๆแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงนะคะก็ 100% จากการปฏิบัติแต่ละคอร์สเนี่ยจะรอดประมาณ 5% ที่ยอดวันนี้คอร์สเปิด10มา16ปีแล้วนะคะก็จะเหลือคนใหม่ๆขึ้นมาจากคอร์สอย่างเงี้ยคนใหม่ก็จะมาประมาณ 2-3 คนที่อยู่ยาวๆกลายเป็นคนเก่ามันก็ต้องใช้เวลานะคะวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะก็ตอนนี้โยคีทุกท่านก็พร้อมแล้วเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีนะคะเอาใกล้ๆแม่ชีนี่แหละค่ะนะคะแม่ชีเป็นโยคีเก่านะคะไอ้เป็นโยคีใหม่อันดับแรกเนี่ยเราต้องไม่ต้องหันไปก็ได้นะคะแต่ว่าให้เราทราบว่าข้างหลังเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์นั่งอยู่เพราะว่าเรากราบพระอาจารย์ไปแล้วนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์
นะคะการนมัสเราต้องหลักของการทักทายเราต้องทักทายคนที่อยู่กับเราก่อนการนมัสการพระอาจารย์สวัสดีเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านเพื่อนโยคีทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็แนะนำตัวเองชื่อนามสกุลที่มาวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยขออนุญาตสัมภาษณ์โครงการปิดโครงการเนี่ยเป็นการสัมภาษณ์ไม่ใช่ปลาใส ต้องบอกไว้ก่อนต้องไม่หลงประเด็นบางคนจับไมค์ได้ปุ๊บเนี่ยหูพูดยาวเลยนะคะเป็นการสัมภาษณ์นะคะขอสัมภาษณ์นะคะก็ขอเชิญค่ะคุณแม่ชีตวงรัตโพธิยาทรัพย์ค่ะน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะและสวัสดีคณะแม่ชีทุกท่านและญาติธรรมณที่นี้และที่รับฟังอยู่ขณะนี้เจ้าค่ะแม่ชีตวงรัตโพธิยาทรัพย์สังกัดวัดป่าจริยธรรมจริงๆแล้วแม่ชีอยู่ที่สังกัดวัดถ้ำทองเพชรนาคอำเภอภูผาม่านเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ได้ย้ายมาอยู่ที่สังกัดวัดป่าจริยธรรมวันที่8นี้ก็ครบ1เดือนเจ้าค่ะค่ะก็ขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะไม่ชีบ่นมากี่ปีแล้วคะ5ปีเจ้าค่ะ5ปีเมื่อก่อนล่วงหน้าที่ขอโทษบางทีจะต้องได้ถามที่มาที่ไปนิดนึงเราจะได้ทราบว่าการปฏิบัติบางครั้งเนี่ยมันเหตุเรามาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเรามีอุปนิสัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยพอทำปฏิบัติพรมปุ๊บเนี่ยจะทำให้ทราบได้ง่ายขึ้นไม่ชีทำอาชีพอะไรคะก่อนที่จะมาบวชชีก่อนก็คือธุรกิจส่วนตัวเจ้าค่ะค่ะธุรกิจส่วนตัวทีนี้เนี่ยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยแม่ชีเคยปฏิบัติวิปัสสนามาแบบเนี้ยมาก่อนล่วงหน้านี้หรือว่าเพิ่งจะมาเริ่มปฏิบัติที่นี่คะก่อนหน้านี้แม่ชีก็ไปทำธุรกิจอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมคะประมาณ30กว่าปีแต่เป็นช่วงที่วันเสาร์ใช่ไหมคะก็ประมาณเดือนหนึ่งจะไปหนึ่งครั้งที่วัดหลวงพ่อปัญญานะคะที่คลองหกค่ะจะไปช่วงวันเสาร์ใช่ไหมคะแล้วเสร็จก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าก็หลายสิบปีแล้วที่ไม่ได้ทำไปวิปัสสนาแบบนี้ค่ะคือครั้งนี้เป็นต้องบอกว่าที่เป็นการปฏิบัติต่อเนื่องเนี่ยยาวๆเลยเนี่ยอันนี้ช่วงที่ผ่านๆมา7วันนี่คือนานสุดหรือเปล่านานสุดค่ะนานสุดตอนครั้งแรกที่มาปฏิบัติที่นี่เนี่ยใครเป็นคนชวนมาหรือยังไงทำไมให้มาปฏิบัติแบบนี้ก็จริงๆแล้วแม่ชีก็รู้จักกับแม่ชีนงใช่ไหมคะที่วัดป่าภูคำแก้วแต่ว่าท่านก็บอกว่าท่านเคยมาปฏิบัติที่วัดป่าจริยธรรมแต่แม่ชีไม่เคยมาใช่ไหมคะแต่ทีนี้ก็รู้สึกว่าเราเนี่ยอยากเรียนรู้อยากพัฒนาคือหลายๆสิ่งที่เรายังไม่รู้คือเรามาอยู่ที่นี่ก็คือเหมือนเป็นที่ใหม่สำหรับเราเป็นโรงเรียนใหม่เหมือนเราเป็นเด็กอนุบาลใช่ไหมคะแล้วต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดก็เป็นที่แปลกมากค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะก่อนที่จะมาเนี่ยแม่ชีโหน่งใช่ไหมคะแม่ชีโหน่งได้บอกไหมว่าครั้งแรกวันแรกๆเนี่ยแม่ชีโหน่งได้เล่าตัวเองให้ฟังไหมว่าปฏิบัติครั้งแรกเป็นยังไงให้ทำใจยังไงล่วงหน้าอะไรแบบนี้ได้พูดให้ฟังไหมคะท่านก็เคยพูดคร่าวๆแต่ว่าท่านแม่ชีก็ประทับใจนะคะในการปฏิบัติศาสนาแบบนี้ที่ไปเห็นท่านทำปฏิบัติอยู่ที่วัดภูคำแก้วแม่ชีไปอยู่2เดือนกว่าท่านปฏิบัติเคร่งมากแม่ชีประทับใจท่านแล้วก็ถามท่านว่าท่านไปทำที่ไหนมาท่านก็บอกว่าไปที่วัดป่าจริยธรรมแล้วท่านก็แนะนำมีคอร์สด้วยนะแม่ชีคอร์สแบบไหนก็ถามท่านก็บอกคร่าวๆอยู่เจ้าค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอมาจริงๆปุ๊บสิ่งที่แม่ชีนงพูดให้ฟังที่เราจินตนาการเอาไว้กับสิ่งที่เราเจอจริงๆเนี่ยมันตรงกันไหมหรือว่ามันไม่ตรงกันคะตรงเจ้าค่ะตรงกันเขาแม่ชีได้พูดถึงเรื่องของความลำบากความอดทนต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งถึงวันที่สามให้ฟังไหมคะเ
คยพูดอยู่เจ้าค่ะแต่ว่าก็มีบางคนบอกว่าจะทนได้ไหมลำบากนะอะไรอย่างนี้มันคือคนที่เขาไม่รู้แต่นั้นเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเราต้องมารู้ด้วยตัวของเราเองเจ้าค่ะค่ะแล้วทีนี้พอแม่ชีมาทำเองเนี่ย3วันแรกเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าเอาตั้งแต่ฟังท่านพระอาจารย์เปิดโอให้โอวาทเลยแล้วทีนี้อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยก็มาอธิบายให้ฟังเนี่ยสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยมันเคยได้ยินได้ฟังไหมแล้วฟังแล้วงงไหมหรือเกิดอะไรขึ้นบ้างภายใน3วันแรกจริงๆแล้วทุกอย่างที่มาคือเป็นใหม่สำหรับแม่ศรีเจ้าค่ะถึงจะบวชนานแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้ใช่ไหมเจ้าค่ะพอมาอยู่ที่นี่เหมือนกับเล่าว่าเราอีกโลกหนึ่งอีกโลกหนึ่งค่ะคือตาเราสว่างเลยเจ้าค่ะคือแบบว่าสิ่งที่เราอยากรู้แต่เราไม่เคยได้รู้เราอยากรู้คำอธิบายหลายๆสิ่งเราก็ไม่เคยได้เข้าใจเพราะว่าที่อยู่ก็คือปฏิบัติแบบธรรมชาติคือแบบจะบอกว่าเป็นสายขออนุญาตนะคะขอเอ่ยชื่อได้ไหมคะถ้าเกิดว่าดีได้แต่ถ้าเกิดไม่ดีเอ่ยเป็นสายธรรมกายค่ะได้ค่ะสายธรรมกายแต่พอมาที่นี่ตั้งวันแรกก็มันแปลกใช่ไหมคะก็การทรงตัวไม่ได้เลยค่ะเอาที่แบบความรู้สึกจริงๆนะคะคือตอนนี้มันผ่านมา7วันแล้วความรู้สึกดีๆมันเกิดแล้วล่ะค่ะแต่เราทำยังไงให้เราย้อนกลับไปถึงวันแรกที่เรายังไม่เข้าใจอะไรเลยจากที่เรามาเจอเนี่ยค่ะวันนั้นเนี่ยอย่างฟังอาจารย์ธรรมวรีพูดเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เขาพูดอะไรหรือว่าเราเอาความรู้ที่เคยมีมาอยู่มาเปรียบเทียบจะใช่หรือไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างในวันแรกที่เราเข้ามาที่คอร์สวันแรกก็งงอยู่เจ้าค่ะเพราะความไม่รู้เนาะแล้วทีนี้พอเริ่มฟังแล้วเริ่มเข้าใจเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยมีการเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เรารู้มามันไม่เหมือนอย่างที่นี้ใช่ไหมคะอาจจะรู้จักแต่ไม่รู้จริงประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วพอมาดูที่นี่ก็ประทับใจทำให้เราเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้อย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าไปถ่ายทอดแบบผิดๆเจ้าค่ะถ่ายทอดนี่จะเปิดสำนักเปล่าเจ้าค่ะคือเห็นใครก็ญาติธรรมคือเรามีคนรู้จักมาปฏิบัติธรรมเราก็สามารถที่จะนำแบบอย่างที่ดีนี้ไปเผยแพร่ได้เจ้าค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อมีการส่งอารมณ์มีการสอบอารมณ์เนี่ยวิธีการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยไม่ชีเคยปฏิบัติแล้วมีการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวแบบเนี้ยเคยผ่านมาแบบนี้มั้งหรือเปล่าคะเคยแต่ว่ามันเป็นแบบว่าอย่างที่คือเล่ากับอาจารย์ฟังใช่ไหมคะคือมันอาจจะวิจีไม่รู้ว่าเป็นสมถะสมาธิใช่ไหมเจ้าค่ะแต่มันจะเป็นแบบว่า5ปีนี่เราก็เรียนรู้คือต้องคือให้เห็นค่ะให้เห็นแต่ก็เป็นสีเป็นเสียงเป็นแสงแต่ให้ตามไปให้ชัดในชัดตามจนไม่ใช่ว่าเขาก็ให้ยึดติดนะคะแต่ให้ตามดูตลอดแต่มันก็เหนื่อยนะคะมันเหนื่อยในละเอียดค่ะก็คุยกับแม่ชีอยู่ว่ามันยังไงก็แล้วแต่ชื่อว่ากุศลเนี่ยสมาธิเองมันก็เป็นกุศลเป็นฐานของวิปัสสนาอยู่แล้วความคิดของแม่ชีจากวันที่เดินเข้ามาปฏิบัติธรรมกับวันนี้เนี่ยมีความคิดอะไรที่นึกที่มันเกี่ยวกับการความเข้าใจของชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมั่งไหมหรือมีความคิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆมันเกิดความคิดเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมั่งไหมคะมีเยอะเจ้าค่ะคือการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างแรกคือเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเพราะการที่เปลี่ยนแปลงคนอื่นมันยากใช่ไหมเจ้าคะเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าทำตัวเองให้ได้ในสิ่งที่เรามาเรียนรู้ใช่ไหมคะแล้วสามารถที่จะเราก็อยู่กับคนรอบข้างเราสามารถที่จะอย่างน้อยก็คือมีสตินะคะคือทำอะไรก็คือต้องมีสติต้องคิดก่อนประมาณนี้เจ้าคะก็รู้สึกปลื้มมากๆเจ้าคะที่ได้มาเรียนรู้ในที่นี้มีหลายสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาตัวเราเองและกับคนรอบข้างใช่ไหมเจ้าคะค่ะสิ่งที่ประทับใจหลายคำพูดที่คำสอนของอาจารย์ธรรมวรีทำให้แม่ชีได้รู้ว่าในหลายสิ่งที่ผ่านมาบางทีก็เราก็ผิดพลาดมั่งใช่ไหมเจ้าคะแล้วอีกอย่าง
ก็เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากยิ่งขึ้นอยู่กับเพื่อนร่วมงานอยู่กับหมู่คณะได้อย่างมีความสุขใช่ไหมเจ้าคะถ้าเกิดว่ามีคนมาถามแม่ชีว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยได้อะไรให้แม่ชีใช้คำตอบแบบสั้นๆรวบรวมสิ่งที่คิดว่าได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสักสั้นๆนิดๆแบบไม่เยอะทำยังไงให้มันได้แบบสั้นๆแต่ได้ใจความอะคะได้สติได้สมาธิที่ดีที่สุดเจ้าค่ะทีนี้ก่อนที่จะได้สติได้สมาธิเนี่ยถ้ามีคนเขาบอกว่าโหถ้าได้ขนาดนั้นนะแม่ชีมันดีขนาดนั้นเนี่ยต้องเตรียมตัวมาปฏิบัติเนี่ยต้องเตรียมอะไรมามั่งในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเตรียมใจค่ะใช้ใจขนาดไหนคือคนเขาฟังปุ๊บโอ้ยมันดีขนาดนี้มาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเจออาจารย์ธรรมวรีเจอท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เจอผู้ช่วยคุมเข้มตลอดเวลาทั้งที่เราก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะเราใช้สถานการณ์ควบคุมสถานการณ์อีกทีนึงแบบเนี้ยต้องใช้ใจขนาดไหนใช้ใจและใช้ความอดทนให้มากเจ้าค่ะคือวัดใจเลยเจ้าค่ะในเมื่อมันใช้ใจต้องใช้ความอดทนขนาดนั้นปกติเนี่ยความอดทนเนี่ยมันจะใช้กับความลำบากแต่ทำไมเราถึงบอกว่าเรามีความสุขตอบได้ไหมคะอดทนกับกิเลสของตัวเองค่ะพอกิเลสมันเบาลงความสุขก็เกิดขึ้นใช่เจ้าค่ะเพราะว่าตัวนี้คือแม่ชีมาอยู่ที่นี่7วันต่อสู้มากมายคือแทบน้ำตาจะไหลเพราะว่าเราบางทีเราไม่รู้ว่ากิเลสนี่ขึ้นเกิดขึ้นน่ะยิ่งเวทนาปวดไปทั่วร่างกายเนิบนั่งสมาธิก็ไม่ได้มันต้องใช้ความอดทนต่อกิเลสแล้วก็คำภาวนาอย่างสูงสุดเจ้าค่ะค่ะโอ้สาธุนะคะก็ต้องฟังนะคะมิจิตเกือบร้องให้นะคะคนที่จะมาปฏิบัติธรรมก็ทำใจไว้ดีฟังกินอยู่หลายสถานีอยู่นะคะก็ต้องใช้ความอดทนแต่ผลที่ได้รับเนี่ยเรียกว่าแม่ชีคิดว่าการปฏิบัติในคอร์สเข้ม7วันเนี่ยถ้าเรากลับไปที่ข้างนอกคอร์สต้องได้เจอกับผู้คนต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรที่ทำให้เราใช้ได้จริงแล้วก็มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมากขนาดไหนที่สำคัญคือการอยู่ร่วมกับคนข้างนอกมันก็แตกต่างจากข้างในนะคะแต่ว่าเราต้องใส่ใจแล้วก็มีสติอยู่กับคนรอบข้างไม่เบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นกายวาจาใจจะไม่เบียดเบียนคนอื่นและจะไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นให้เขาเป็นทุกข์ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับแม่ชีนะคะที่เปิดใจตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราที่กำลังปฏิบัติด้วยแล้วก็ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะขออนุโมทนาบุญค่ะสาธุเจ้าค่ะมีชั่วโมงนึงกลัวคนฟังไม่ครบทุกท่านจะหลุดไปข้างนอกขึ้นมาแหมเสียดายนะคะก็ต่อไปก็น้องอรัญญาหรือน้องพลอยนะคะก็แนะนำตัวเองเลยลูกค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะแล้วก็สวัสดีแม่ชีแล้วก็พี่ๆร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวอรัญญาทรัพย์ศรีนะคะมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะก็ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเปิดร้านอาหารค่ะค่ะก็อยู่นครราชสีมาแล้วทำไมถึงได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่นี่คะก่อนอื่นนะคะน้าเป็นคนชวนค่ะชักชวนมาจริงๆชวนมาตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าแต่ก่อนน่ะหนูทำงานที่โรงพยาบาลค่ายค่ะเป็นผู้ช่วยพยาบาลค่ะทีนี้ไม่มีเวลามาก็เลยทีนี้พอปีนี้ลาออกแล้วก็มาทำธุรกิจส่วนตัวก็เลยมีเวลาค่ะจริงๆตั้งใจอยากจะมาตั้งแต่นาชวนรอบแรกแล้วค่ะนาที่ก็คือนี่นาค่ะมาถูกสัมภาษณ์ทั้งคู่เลยนะคะทีนี้เนี่ยนาน้อยนาเนี่ยชวนมาล่วงหน้านี้เนี่ยเคยปฏิบัติธรรมที่ไหนมาก่อนมั่งหรือเปล่าคะไม่เคยปฏิบัติธรรมที่ไหนมาก่อนเลยค่ะแล้วทีนี้น้าน้อยนาผู้ได้ฟังเนี่ย
นำเสนอว่ายังไงถึงได้ชวนมาว่าเราจะได้อะไรเราปฏิบัติแล้วเป็นยังไงเราฟังเนี่ยท่านน้าได้พูดว่ายังไงบ้างคะบอกกับเราว่ายังไงไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดมากค่ะแต่ว่าชวนอยากให้มาอยากให้มาลองแค่นี้เลยน้าไม่ได้บอกให้เตรียมใจอะไรเลยเหรอคะไม่ค่ะแล้วก็ไม่ได้กลัวไม่มาไม่ได้ถามด้วยค่ะแล้วเราก็ไม่ถามด้วยแล้วน้าก็ไม่บอกด้วยทีนี้มาแบบไม่รู้เลยนะว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้พอมาถึงปุ๊บเนี่ยฟังวันแรกที่ท่านหลวงพระอาจารย์มหาลำพันธ์แล้วก็อาจารย์บรรยายฟังแล้วมีความสับสนมีความงงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมจากการฟังบรรยายวันแรกจับใจความไม่ได้ค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวก็ไม่ได้ฟังธรรมะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือจริงๆก็เข้าวัดทำบุญเป็นเรื่องปกติแต่ว่าก็ไม่ได้ลงลึกอะไรมากค่ะทีเนี้ยมาวันแรกเลยไม่รู้เรื่องเลยค่ะสรุปว่าตอนที่มาวันแรกเนี่ยอาจารย์พูดไม่รู้เรื่องหรือเราฟังไม่รู้เรื่อง คือเราฟังไม่รู้เรื่อง คือมันจับใจความไม่ได้ว่าที่อาจารย์สื่อมาคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งจนกระทั่งได้มานั่งวิปัสสนาเดินจงกรมวันแรกคือแบบเหมือนที่พระอาจารย์กับอาจารย์พูดเลยว่าถ้าเกิดหน้ามืดใจสั่นอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นหมดทุกอย่างเป็นเหมือนที่อาจารย์พูดหมดเลยค่ะคือครั้งแรกที่ฟังว่าเดี๋ยวจะมีเวียนหัวมีอะไรแบบเนี้ยคิดไหมว่าแค่เดินจงกรมแค่นั่งดูพองยุบเนี่ยมันจะเวียนหัวได้ยังไงได้คิดไหมใช่ค่ะสงสัยตอนแรกที่ยังไม่ได้เริ่มเดินนะคะอาจารย์ก็บอกอยู่ว่าจะมีกิจกรรมจะมีเดินจงกรมจะมีนั่งสมาธิหนูในใจส่วนตัวก็แค่เดินจงกรมแต่พอเดินจริงๆแล้ว คิดอยู่ว่าอีก6วันที่เหลือหนูจะทำยังไง จะรอดไหมชีวิต ใช่ต้องเดินแบบนี้ตลอดเลยเหรออะไรเงี้ยฮะแล้วทีนี้เนี่ยวันที่หนักที่สุดในการปฏิบัติธรรมคือวันไหนวันแรกค่ะวันแรกวันที่สองไม่หนักหนักค่ะแต่ว่าเหมือนเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นเริ่มเข้าใจวิธีการก็เลยรู้สึกว่าใจมันสู้ขึ้นมาค่ะแล้ววันไหนที่เริ่มรู้สึกว่าวิปัสสนานี่มันมีอะไรที่แตกต่างหรือมันมีอะไรก็ดีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาเนี่ยวันที่สามวันที่สี่ค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่สามก็เริ่มรู้ว่าเราควรทำยังไงเราควรจัดการกับอารมณ์ยังไงควรจัดการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันยังไงค่ะพอเราจัดการกับอารมณ์ของเราในขณะที่ปฏิบัติธรรมได้เนี่ยได้ย้อนไปในอดีตบ้างไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจัดการกับอารมณ์เป็นหรือไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยได้มีการย้อนจิตมันคิดย้อนบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนตัวเราค่ะคือพอเรามานั่งวิปัสสนากรรมฐานแล้วย้อนกลับไปดูอดีตที่เราใช้ชีวิตประจำวันคือเมื่อก่อนอะเราจะใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งค่ะจะไม่ได้ใช้สติพูดได้เลยว่าไม่ใช้สติก่อนเลยจะใช้อารมณ์อย่างเดียวมันก็เป็นเหมือนกระจกสะท้อนกลับมาว่าพอเราใช้อารมณ์อะค่ะมันจะสะท้อนอะไรกลับมาในชีวิตเราภายหลังค่ะสะท้อนกลับมาในพุทธศาสนาเขาเรียกว่ากรรมใช่ค่ะพอดีเราไม่รู้จักนะว่ามันทำแล้วประเดี๋ยวมันมีผลกลับมาเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีคนถามน้องพลอยว่ามาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยกลับไปที่บ้านเอาง่ายๆเจอคนที่บ้านน้องพลอยได้อะไรมั่งจะตอบให้มันเป็นสิ่งที่เราได้นะคะไม่ใช่แบบคนทั่วไปได้เราอะได้อะไรมั่งจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหนึ่งเลยก็คือเราได้บุญค่ะค่ะแล้วก็ได้สติมากขึ้นค่ะก็คิดว่ากลับไปก็การใช้ชีวิตก็จะมีสติมากกว่านี้มีสมาธิมากกว่านี้ค่ะแล้วพอมีสติขึ้นมาตอนนี้ต้องขอโทษนะคะที่ถามมานี้คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ใช้อารมณ์หรืออะไรที่มันทำผิดไปเนี่ย
คิดจะกลับไปขอโทษใครบ้างไหมมีบ้างไหมคะหรือว่าเออที่ผ่านมาเราก็ดีอยู่นะเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรเงี้ยมีค่ะก็อย่างยกตัวอย่างอย่างคนใกล้ตัวก็ได้ค่ะอย่างพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะบางทีเราอ่ะอาจจะใช้คำพูดที่แบบว่ารุนแรงโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าหรือบางทีเราอาจจะแค่หยอกเล่นหรือพูดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าท่านอาจจะเสียใจกับคำพูดของเราเล็กๆสิ่งเล็กๆจริงๆเราไม่ได้เราไม่ต้องไปมองอะไรที่มันใหญ่มากค่ะไม่ต้องไปใช้คำพูดที่แบบว่าดูดีมากก็ได้แต่บางทีสิ่งธรรมเรื่องธรรมดาธรรมดาเนี่ยค่ะมันจะทำให้คนใกล้ตัวเรามีความสุขจริงๆเราไม่ต้องไปสรรหาอะไรที่มันมากมายค่ะแค่คำพูดนิดหน่อยแค่นั้นค่ะก็คือมันจะทำให้เราเนี่ยสื่ออะไรออกมาจากใจของเราได้ง่ายขึ้นค่ะสื่ออะไรมาจากใจได้ง่ายขึ้นทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนที่บ้านเนี่ยที่บ้านนี่หมายถึงผู้ฟังทางสถานีวิทยุเขาไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยแล้วจะให้น้องพลอยแนะนำว่าเขามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะต้องทำแบบไหนมั่งน้องพลอยจะแนะนำยังไงว่าเนี่ยมาปฏิบัติธรรมต้องทำยังไงมั่งมันถึงจะเกิดความเข้าใจมันถึงจะได้ผลอย่างแรกต้องเปิดใจค่ะเปิดใจแล้วก็ลองต้องลองมาด้วยตัวเองค่ะคือก็เหมือนกับอย่างที่เราไปเที่ยวค่ะอาจารย์คนแนะนำว่าเออที่นี่ดีนะที่นี่สวยนะแต่เรายังไม่ได้ไปลองเลยเราก็จะไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่ามันสวยจริงหรือเปล่าอาหารร้านเนี้ยอร่อยมากเลยนะแต่เราไม่ได้ไปลองเราก็ไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่าค่ะค่ะก็เป็นอีกมุมนึงแล้วคิดว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเอาไปใช้กับอะไรได้ดีที่สุดคือ มีหนูตั้งแต่7วันนี้ก็มันเอาไปใช้ได้กับชีวิตประจำวันของเราได้ทั้งหมดเลยถ้าเราใช้เป็นนะคะทำงานได้ไหมคะทำงานได้ค่ะเราสามารถใช้ชีวิตปกติที่เราที่ทำงานของเราที่บ้านได้ปกติเลยแต่ว่าข้อดีก็คืออย่างที่บอกอะค่ะเราจะมีสติมากขึ้นจากการกระทำจากคำพูดจากความคิดเราจะคิดบวกมากขึ้นมากขึ้นทีนี้ถ้าเกิดมีคนเขาบอกว่าน้องพลอยปฏิบัติกลับมาเนี่ยมีคนบอกว่าการปฏิบัติกับชีวิตจริงเนี่ยมันคนเรื่องกันปฏิบัติก็ปฏิบัติไปแล้วก็ชีวิตจริงก็คือชีวิตจริงมันคนละส่วนกันน้องพลอยจะตอบเขาว่ายังไงถ้าเขาพูดแบบนี้กับเรายากไปไหม มันก็เหมือนเราเรียนหนังสือค่ะเราเรียนคณิตศาสตร์มาในวิชาการมีบวกลบคูณหารมีสูตรหลายๆอย่างแต่เวลาเรามาใช้จริงอย่างเป็นแม่ค้าเราก็ได้ใช้แค่บวกกับลบแค่นั้นค่ะเราเอาไปพลิกแพงได้อย่างกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะเอาง่ายๆเลยถ้าหนูจะพูดกับที่หนูพูดกับอาจารย์กับพระอาจารย์เมื่อก่อนนะคะเป็นคนกินยากค่ะคือถ้าพอเจออะไรที่เราไม่อยากกินเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดแต่พอมาอยู่ที่นี่วันที่สองวันที่สามกับข้าวคือเราไม่ได้เลือกว่าวันนี้เราอยากกินอะไรแล้วเราสั่งให้แม่ครัวทำแต่เราต้องกินในสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเราอย่างเงี้ยค่ะกลับไปย้อนนึกอีกก็คือจริงๆอ่ะเรากินอะไรก็ได้กินแค่นี้ก็อิ่มอย่างเงี้ยค่ะคือมันทำให้เรารู้ว่าการอยู่กับปัจจุบันมันไม่จำเป็นต้องคิดอะไรเยอะขนาดนั้นหรือจะบอกว่าคือทำปัจจุบันนะคะให้มันดีก่อนแล้วค่อยไปคิดถึงอนาคตประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าจะบอกว่าก็นี่แหละคือการปฏิบัติมันก็คือปฏิบัติอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอยู่ตลอดเวลา
แต่ถ้าเกิดว่าเราไปแยกปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันคนละส่วนกันเพราะว่าความไม่เข้าใจนะคะก็ถือว่าพี่เพชรฟังเป็นยังไงบ้างตอบดีไหมเอาไปใช้ยังไงนะคะเอาไปใช้ยังไงก็เหมือนกับเราเรียนคณิตศาสตร์สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็มีวิชาอย่างที่อ่านหนังสือเนี่ยการที่เราเขียนหนังสือได้เนี่ยมันก็ต้องเรียนหนังสือมาก่อนเราไปใช้เราก็ไม่รู้ตัวเจออะไรเราก็อ่านได้หมดแบบนั้นนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับน้องพลอยนะคะที่เปิดใจให้เวลากับเราทำให้เกิดประโยชน์นะคะขออนุโมทนาบุญค่ะต่อไปพอดีคุณน้อยนาอยู่ตรงนั้นเนาะก็สัมภาษณ์คุณน้อยนาต่อเลยอยู่คู่พอดีค่ะคุณน้ากับคุณลานนะคะก็ขอคุณน้อยนาแนะนำตัวเองก่อนค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์มหารัมพันธ์บุญยมโนพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็สวัสดีพระอาจารย์ธรรมวดีแล้วก็คุณแม่ชีแล้วก็ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะชื่อสุริสามนก้านะคะอยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่7ค่ะครั้งที่7แล้วนะคะคุณสุริสามาตั้งแต่ไร่ตะวันรุ่งค่ะใช่ค่ะไปไร่ตะวันรุ่ง2ครั้ง2ครั้งแล้วก็มาที่นี่ครั้งแรกเลยที่มาเนี่ยสาเหตุมาอย่างไรคะใครพามาอะไรมาครั้งแรกเลยเนี่ยน้องขวัญ นะคะค่ะน้องขวัญค่ะคุณพ่อน้องปกป้องอะค่ะก็คือไปประชุมสัมมนากันนี่แหละค่ะน้องขวัญมีโอกาสได้เล่าให้ฟังว่าได้เข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกยังไงเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เล่าให้ฟังเหมือนเขาจะชวนนั่นแหละค่ะเหมือนเขาบอกบุญทีนี้ใจเรามันก็เปิดนะคะเปิดว่าอยากมาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจมาจนกระทั่งสนธยาค่ะน้องสนนะเข้ามาก่อนปีหนึ่งพอสนเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอปีต่อมาเนี่ยนาก็เลยไม่ได้ถามหรอกว่าปฏิบัติยังไงอะไรยังไงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปด้วยก็มาเลยเหมือนน้องพลอย คือไม่ได้รู้เลยว่าปฏิบัติยังไงทำต้องทำอะไรยังไงเตรียมตัวอะไรไม่ได้ถามก็ตัดสินใจมาเลยมาเลยมาครั้งแรกเลยตอนนั้นเนี่ยทำเหมือนคำถามเดียวกับน้องพลอยเลยมาครั้งแรกเลยมาเจอการฟังธรรมบรรยายต่างๆอธิบายต่างๆเนี่ยเป็นยังไงมั่งอารมณ์ตอนนั้นต้องบอกว่าหนักมากค่ะหนักมากหนักมากจริงๆสำหรับตัวเองในปีแรกนะคะทั้งกำลังแล้วก็ทั้งความเหนื่อยความฟุ้งมันมาทุกอย่างเลยอะค่ะคือจำได้ว่ากลับเข้าเต็นท์ไปเนี่ยมันปวดมันเมื่อยเหมือนช้าง3ตัวมาเหยียบพร้อมๆกันใช่ค่ะอารมณ์นั้นประมาณนั้นเลยใครเคยไปด้วยก็จะรู้อาจารย์ธรรมวดีก็เป็นค่ะก็โดนเหยียบเหมือนกันยุคใหม่ๆที่เราปฏิบัติมาท่านญาติธรรมที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะไม่เคยปฏิบัตินะคะอารมณ์นั้นเลยนะคะเป็นครูเพราะว่าต้องทำใจมาดีๆเพราะว่ามันหนักจริงๆทีนี้เนี่ยขนาดมันหนักขนาดนั้นก็ยังมีคนมาตั้ง7ครั้งอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงกลับมาถึง7ครั้งนะก็จากการปฏิบัติในทุกๆปีอะค่ะ เราเริ่มต้นจากการที่เราแบบเหมือนเราไม่รู้อะไรมาก่อนเลยแต่ว่าใจเรามันน้อมมาทางบุญแล้ว เราพยายามฟังที่อาจารย์สอนแล้วก็พยายามปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำเนี้ยค่ะมันจะได้เรื่อยๆปีที่สองต่อมาเนี่ยก็ได้ขึ้นมาอีกระดับนึงปีที่สามก็เข้าใจในอีกระดับนึงแล้วจนมาถึงณปีปัจจุบันนะคะต้องบอกว่าพอมันเข้าใจหลายๆอย่างที่เราไม่ค่อยได้เข้าใจมาก่อนเนี่ยมันจะทำให้จิตเราอ่ะใจเราอ่ะมันน้อมอยากปฏิบัติด้วยตัวของเราด้วยหัวใจของเราเลยอะค่ะไม่ต้องอดทนเลยแล้วมันมีแต่ว่าจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดยังไงใช่ค่ะอย่างนั้นแล้วที่ผ่านมา7ปีเนี่ยได้นำสิ่งที่ได้เนี่ยไปใช้มั่งไหมคะในชีวิตจริงได้มากน้อยขนาดไหนได้นำไปใช้เยอะเลยค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าแบบนี้ค่ะจากสิ่งที่มองเห็นว่ามันมีประโยชน์3อย่างก็คือประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ปัจจุบันก็คือการที่เราเอาตรงนี้ค่ะไปใช้กับชีวิตประจำวันมันทำให้เราอ่ะมีความสุขได้ง่ายขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะแบบเหมือนรับฟังปัญหาของคนรอบข้างหรือคนอื่นๆเนี่ยเราจะมาแบกทุก
แต่พอเรามีสติเรามีปัญญาแล้วเราเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเจอมันคือกรรมทุกคนคือมีกรรมเป็นของตนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะวางใจได้ง่ายขึ้นว่าในสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาต้องเจอแล้วก็อีกอย่างนึงที่บอกว่ามันทำให้เรามีความสุขง่ายขึ้นอ่ะหลายๆอย่างอะค่ะที่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อาจารย์พยายามบอกเราว่าคนนั้นจะพูดถึงเรายังไงคนนี้จะว่าเรายังไงมองเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราเอาตรงเนี้ยไปใช้กับคำว่าเมตตาพอใช้คำว่าเมตตาเนี่ยมันทำให้เรากลับไปมองถึงคนนั้นว่าอ๋อที่เขาเป็นอย่างเงี้ยคือเขาครอบครัวเขาไม่ได้พาทำบุญเลยเขาไม่ได้เข้าถึงธรรมะเลยเขาก็เลยมีหัวใจที่กระด้างแบบนี้พอเราเข้าใจแบบนี้แล้วอะเราจะไม่เป็นทุกข์กับเขาเราเข้าใจไงคะมองเขาด้วยความเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะวางเฉยได้อันเนี้ยคือสิ่งที่หนาเอามาใช้แล้วแบบได้ประโยชน์ดีมากๆกับการประโยชน์ของปัจจุบันแล้วประโยชน์ของอนาคตก็คือทุกคนต้องตายนะคะทุกคนต้องมรณภาพเนาะนะมองเห็นว่าถ้าสมมติวันเนี้ยเรามีสติทุกวันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้จากการวิปัสสนาเนี่ยมันเห็นทุกขเวทนาใช่ไหมคะไม่ว่าในวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องมาเป็นเราเนี่ยเราน่าจะมีสติที่จะรู้อะค่ะรู้ทันมันอะแล้วก็มันจะทำให้เราอะไปสู่ภพภูมิที่ดีได้นั่นก็คือประโยชน์ข้อที่3ก็คือประโยชน์ในภายภาคหน้านะคะค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นโยคีเก่าแล้วก็ฟังเยอะศึกษาเยอะก็ทำให้เกิดความเข้าใจที่เยอะเนี่ยมันทำให้ใจน้อมในการที่เราจะทำความดีได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องฝืนบางทีเนี่ยเราทำความดีเราต้องฝืนอยู่เพราะว่ามันยังไม่เข้าใจจริงอย่างที่คุณน้อยหนาพูดว่าการที่เราเจอคนพูดถึงเราหรือเขาทำอะไรไม่ดีเนี่ยการที่เราเจอคนไม่ดีแล้วเราหาทางออกการที่เราหาเหตุผลน่ะมันคือการเข้าใจเขาทำไมเขาถึงได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความเมตตาขึ้นได้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีใครพูดมั้งไหมคะว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงหรือยังไงเรารู้สึกแล้วว่าเปลี่ยนแปลงแต่คนอื่นเขารู้สึกหรือเปล่าคะเป็นยังไงกันบ้างครอบครัวค่ะอาจารย์ค่ะก็เราคนนึงเนี่ยที่เราพอเริ่มเข้าใจแล้วเราก็อยู่ทำให้คนในรอบข้างเราอะค่ะไม่ว่าจะเป็นสามีหรือลูกหรือคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะก็เขาจะเหมือนกับรับจากเราอะไปด้วยเหมือนเราจะเป็นแก้วกาแฟที่อาจารย์ยกตัวอย่างอะค่ะค่ะแล้วมันแก้วกาแฟที่เจือจางมันก็เหมือนกับว่าเขาเห็นเราเป็นแบบเนี้ยเราใจเย็นขึ้นเรามีสติเรามีตัดสินใจปัญหาอะไรที่ง่ายๆขึ้นเอายกตัวอย่างอย่างเช่นสามีอะค่ะจะเป็นคนอารมณ์ร้อนเมื่อก่อนอะจะเป็นคนอารมณ์ร้อนถ้าสมมติว่ามีเหตุที่ทำให้เขาแบบไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะมีโทสะขึ้นมาทันทีอย่างเช่นเขาขับรถตัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีโทสะขึ้นมาทันทีเราก็จะบอกเขาว่าบางครั้งเนี่ยการที่เขาขับรถแบบนี้แสดงว่าเขาอะอาจจะมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เขาต้องรีบไปไวถ้าเรามองแบบนี้แล้วใจเราจะไม่ทุกข์นะ อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็ฟังกับเราแล้วก็ไปวัดกับเราฟังธรรมะกับเราเดี๋ยวนี้คือพูดอะไรก็ไปในแนวทางเดียวกันมันก็เลยทำให้แบบเราใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะค่ะมันมีความสุขมากขึ้นค่ะก็เคยมาปฏิบัติธรรมด้วยอยู่ยังไม่เคยมาที่คอร์สค่ะอาจารย์ค่ะมารับแล้วก็มาทำบุญด้วยมาทำบุญด้วยค่ะยังไม่เคยปฏิบัติธรรมด้วยกันเหมือนจะความรู้สึกว่าปฏิบัติธรรมนะแสดงว่าจำผิดแต่ไปอินเดียเราไปด้วยกันอยู่ใช่ค่ะไปอินเดียด้วยกันนะคะก็เป็นการนำมาใช้ที่จากประสบการณ์นะคะจากประสบการณ์หนึ่งจริงๆเรามีหลากหลายวิชาชีพหลากหลายอาชีพมากมายเลยจากประสบการณ์ที่ปฏิบัติมาถึง7ปีเนี่ยถ้าเราจะแนะนำคนปฏิบัติธรรมเนี่ยสมมติว่า
เป็นกลุ่มของคนทำงานธุรกิจกลุ่มนี้จะไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเท่าไหร่เพราะว่ายอดเงินต่างๆที่จะต้องสูญเสียไปแต่ละวันเนี่ยมันเยอะคุณหนาจะคุณน้อยหนาจะมีวิธีการหรือจะบอกเขายังไงคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราได้ยอมเสียสละเวลาหรือเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทำให้ยอดเงินที่หายไปเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นทรัพย์มันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปในข้างหน้าเนี่ยมากกว่าที่เขาสูญเสียไปเนี่ยจะมีวิธีพูดหรือจะบอกยังไงหรือว่าเห็นเหมือนกับเขาว่าเงินมันหลายคนยอมไม่มาอย่างที่คุณน้อยหนาอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีชวนมาเขาบอกว่าโอ้ยไม่ได้หรอกวันนึงอ่ะรายได้หายไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะก็ต้องบอกว่าตัวหนาเองก็เป็นนักธุรกิจนะคะเวลาทุกวันน่ะมันมีคุณค่าแต่เชื่อไหมคะว่าตั้งแต่ที่หนาปฏิบัติปีแรกแล้วอ่ะหนาบอกกับตัวเองว่าทุกวันที่1ถึง7อ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนาก็ต้องวางเพื่อที่จะเอาตัวเองมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรคะเพื่อการสะสมกำลังสติอะค่ะสะสมกำลังบุญที่จะเอาไปใช้1ปีอันนี้เรียนอาจารย์ตามตรงว่าปฏิบัติ1 7วันน่ะเท่ากับ1ปีที่นาสะสมแล้วเอามันไปใช้ค่ะแล้วมันทำให้เราอะไปต่อยอดธุรกิจได้ดีมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำนะคะคือมันเป็นการทำงานที่มีความสุขยังไงนาอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตใช่ไหมคะประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่คนค่อนข้างที่จะไม่ยอมรับหลายๆคนไม่ยอมรับหมายความว่ายังไม่ได้เปิดใจแต่พอเราอ่ะเข้าไปคุยกับเขาให้เขาเข้าใจเหมือนกับธรรมะนี่แหละค่ะบางครั้งอ่ะธรรมะของพระพุทธเจ้าอ่ะก็เป็นธรรมะที่เข้าใจยากประกันชีวิตก็เช่นเดียวกันหลายคนไม่เข้าใจเรื่องการวางแผนชีวิตแล้วก็การวางแผนทางการเงินแต่เราอ่ะเอาคำว่าเมตตาค่ะในสิ่งที่เรารู้และเรียนมาเนี่ยไปบอกเขาว่าทำไมชีวิตเขาเนี่ยถึงจำเป็นต้องได้วางแผนเพราะอะไรเพราะหากเกิดป่วยเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยใครจะมาดูแลรักษาเราเราจะเอาชีวิตเราไปฝากไว้ที่ใครแล้วแก่มาถ้าไม่เก็บเงินจะเอาเงินที่ไหนใช้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เอาสิ่งเนี้ยค่ะไปบอกผู้คนด้วยคำว่าเมตตาส่วนเขาทำไม่ทำไม่เป็นไรอันนี้ค่ะก็คือมันทำให้ใจเราอ่ะมันทำงานแบบมีความสุขแล้วในแต่ละวันนะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะก็คือปกติเนี่ยเราทำอาชีพทุกอาชีพก็ต้องหวังผลต้องมีคนตัดสินใจแต่คราวนี้เราก็วางได้จะตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจก็ไม่เป็นไรสบายใจแล้วปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยพอไม่โดนจี้มันจะสบายใจนะตัดสินใจง่ายขึ้นถ้าโดนจี้เดี๋ยวบางทีมันก็จะกลายเป็นว่าเนี่ยค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจนะครับเราไม่ใช่กิเลสมาคุยกันมันก็จะทำให้เข้าใจกันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นการที่นำไปใช้ได้กับชีวิตจริงๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพประกันหรืออาชีพอื่นๆทุกอาชีพเลยค่ะนะคะก็สามารถที่จะนำวิปัสสนาเนี่ยไปใช้ได้จริงๆนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญคุณน้อยหนาด้วยนะคะที่สละเวลาเปิดใจตรงนี้นะคะต้องขอบคุณค่ะก็เป็นแม่ชีแล้วนะคะโยคีเก่าแม่ชีสุรินทร์นะคะราชลีค่ะก็แนะนำตัวเองได้เลยค่ะค่ะก่อนอื่นขออนุญาตค่ะขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ปุญญมโนเจ้าค่ะแล้วขอสวัสดีอาจารย์ธรรมวรีขอสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะขออนุญาตอาจารย์ค่ะอาจารย์จัดมวยผิดคู่ค่ะทำไมอ่ะจัดมวยผิดคู่ยังไงจะให้ตอบยังไงทีนะคือที่เชิญมาเนี่ยสัมภาษณ์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาคนที่แบบว่ายังไงก็ตอบจากสภาวะถ่ายทอดเป็นตื่นเต้นที่บอกผิดคู่เนี่ยตื่นเต้นทุกรอบค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ปฏิบัติมากี่คอร์สแล้วแม่ชีปฏิบัติมาน่าจะเลย30แล้วอาจารย์ค่ะส
30ครั้ง30ครั้งคือแม่ชีเนี่ยความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นแม่ชีฟังแล้วงงไหมแม่ชีเนี่ยบวชชีบ่อยมีกิจกรรมบวชอะไรก็จะบวชแต่ครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะเป็นแม่ชีครั้งที่แล้วเนี่ยโควิดค่ะเป็นแม่ชีอยู่แล้วก็จะอยู่ต่อเป็นแม่ชีเนี่ยไปประเทศอินเดียแล้วก็ปรากฏว่าช่วงที่เขายุคโควิดเนี่ยแกก็ไม่เป็นกับเขาแม่ชีอะค่ะตอนนั้นก็พอตอนก่อนจะเดินทางไปอินเดียวันเดียวเลยโควิดมาพอดีแล้วก็ไม่ได้ไปเพราะโควิดจริงๆแล้วครั้งนี้เนี่ยวันที่เดือนมกราก็จะไปประเทศอินเดียกันซึ่งครั้งนี้แม่ชีก็ไปอีกก็เลยบวชชีเพื่อที่จะเป็นแม่ชีไปกราบสังเวชนียสถานสี่ตำบลค่ะนะคะอันนี้แจ้งให้ทราบว่าเดี๋ยวคนนึกเอ๊ะเป็นแม่ชีอยู่วัดไหนก็อยู่ที่วัดบูจวงแล้วค่ะบวชแล้วก็คิดว่าจะบวชนานขนาดไหนคิดจะไม่สึกไหมก็ไม่สึกไม่ได้ค่ะอาจารย์ เพราะว่ามันทำธุรกิจค่ะธุรกิจ ไม่สึกไม่ได้ต้องสึกตามสัญญาบวชเพื่อสิ่งนี้นะคะบวชเพื่อสิ่งนี้อย่างเดียวเลยค่ะทีนี้ปฏิบัติธรรมมา30ครั้งเนี่ยได้อะไรมั่งก็ปฏิบัติมาได้เยอะอาจารย์ค่ะทุกอย่างที่อาจารย์สอนก็เอาไปปฏิบัติที่นี่แล้วก็เอาไปปฏิบัติที่บ้านก็ได้ผลสำหรับตัวเองได้ผลเยอะคิดว่าเกินร้อยเลยอ่ะค่ะมีสติทุกอย่างทำอะไรก็มีสติคิดก่อนล่วงหน้าก่อนจะทำอะไรต้องวางแผนต้องมีสติคิดการพูดการจาอะไรก็จะลดลงเยอะแต่ก่อนทิฏฐิมากทิฏฐิมากแล้วขี้บ่นทิฏฐิมากขี้บ่นมากแล้วก็คือทุกอย่างมีแต่ตัวกูอะอาจารย์ค่ะมีแต่ตัวกูหมดเลยในบ้านน่ะคือกูอย่างเนี้ยคุมหมดทุกอย่างคุมหมดเลยค่ะทุกกิจการแต่ตอนนี้ดีขึ้นหมดทุกอย่างอาจารย์คือวางไม่ได้หมดแต่เราวางหมดทุกอย่างคือค่อยๆวางให้เบาลงไม่ต้องอยากได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องอยากได้เยอะเอาแค่พอแล้วเดี๋ยวได้อยู่ได้กินก็พอไม่อยากรวยไม่อยากอะไรแล้วค่ะก็คืออยู่กับปัจจุบันของเราค่ะต้องบอกว่าเมื่อครั้งที่เป็นโควิดกันเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยเราไม่ได้ไปอินเดียตั๋วเครื่องบินก็เลื่อนมาเรื่อยค่ะเลื่อนมาเรื่อยเราก็ไม่ได้ไปครั้งนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าพอตอนจะเดินทางแล้วจนได้จองห้องพักที่เตรียมตัวขึ้นเครื่องแล้วแม่ชีเป็นโควิดพอดีตรวจเจอ2ขีดคืนที่จะเดินทางกระเป๋าก็เก็บแล้วด้วยนะใส่ของใส่กระเป๋าหมดแล้วเตรียมตัวจะเดินทางเขาจะบินกันแล้วอ่ะตรวจเจอ2ขีดแม่ชีสุรินทร์ก็โทรมาถามอาจารย์เอาไงดีคือเอายังไงดีล่ะมันสองขีดสองขีดเนี่ยถ้าเกิดว่าคนในเครื่องหรือคนเขาจะรู้ว่าเราสองขีดไปทำยังไงอะไรก็คุยกับแม่ชีมันสองขีดนะไม่ไปเดี๋ยวค่อยไปใหม่นะอาจารย์นะคือที่จะเล่าเนี่ยก็คือจะบอกว่าวิปัสสนาเนี่ยมันทำให้อารมณ์ต่างๆถ้าเป็นเราเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วมันไปต้องสองรอบจริงแล้วมันมีปัญหาเรื่องการที่เราตีตั๋วไปแล้วปุ๊บเราก็ต้องมาเสียค่าอะไรของตั๋วอีกรอบนึงด้วยตั๋วสนามบินอะไรอีกแม่ชีก็เสียเงินเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ก็ไม่ได้ไปแต่ก็ยังทำใจได้แบบอารมณ์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะแต่ตอนนั้นอารมณ์เปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าไม่เปลี่ยนอาจารย์คือมันตัดเลยไม่เสียดายเลยค่ะวิปัสสนาช่วยได้ไหมช่วยได้นะตอนนี้ก็ยังแบบไม่ได้ไปครั้งหน้าใช่ไหมครั้งนี้ก็เลยไปอีกไปจนได้เหรอคะครั้งนี้ไม่ได้ไปครั้งหน้าก็ไปอีกไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้เป็นแม่ชีไปอย่างนี้ทุกครั้งต้องเป็นแม่ชีต้องเป็นแม่ชีไปที่ไม่ได้ไปนะอาจารย์คิดว่าคือตั้งใจมานานแล้วล่ะเป็น10-20ปีแล้วว่าอยากจะไปอินเดียอยากจะไปกราบพระพุทธเจ้าคือมันคิดมาตลอดมันฝังใจมานานแล้วคือเคยเข้าวัดนานไงคะค่ะเป็น30กว่าปีแล้วแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้คือเข้าวัดทำบุญคืออยากไปอินเดียมันมีความรู้สึกว่าอยากไปกราบพระพุทธเจ้าเพราะว่าเราสวดมนต์ครั้งใดอ่ะมันปิติมันปิติมันมีความสุขอ่ะถ้าได้สวดมนต์แล้วมันมีความสุขก็เคยก็มีคนชวนบอกไปอินเดียอย่างนั้นอย่างนี้ก็
ตั้งใจไว้เลยแต่ก่อนไม่มีตังค์สักวันหนึ่งต้องไปจะต้องเก็บเงินให้ได้แล้วจะต้องไปอินเดียพอมีตังค์พอเรามีโอกาสเราก็จะไปจะไปจ้ะค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปก็ไม่ทุกข์คือไม่ได้ไปถ้าเราไปเราแบกทุกข์ไปด้วยเราจะไปทำไมแล้วเราเป็นโควิดแล้วคนอื่นเพื่อนเราที่ไปด้วยกันน่ะเขาจะคิดยังไงเราจะเอาความเจ็บไข้เนี่ยไปให้เพื่อนน่ะมันก็เป็นทุกข์ของเราอีกทำไมเราต้องเอาทุกข์ของเราไปให้คนอื่นไม่เสียดายแล้วก็ตัดพอลูกบอกแม่อย่าไปเลยถ้าแม่ไปแล้วแม่เป็นทุกข์ไม่ไปหรอกเพราะว่าเป็นโควิดยังไงก็ไม่ไปแต่มันไม่มีอาการอะไรเลยนะอาจารย์เสียงก็เสียงไม่เสียงก็เสียงไม่เป็นอะไรเลยเสียงก็เสียงเนี้ยใช่เป็นอะไรเลยเฉยเฉยก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วตอนเช้าอาจารย์บอกว่าเนี่ยออกมายังเนี่ยบอกยังไม่ได้ออกอาจารย์ยังไม่คิดว่าน่าจะไม่ไปแค่นั้นล่ะลูกก็บอกว่าแล้วแต่แม่นะถ้าแม่ไปแล้วแม่จะต้องเป็นทุกข์แม่ไม่ต้องไปก็ได้เออไม่ไปก็ได้เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าค่อยไปยุคนั้นก็โควิดก็ดังเนาะหลายอันพี่ชีอ้วนก็คนอ่านผลก็อ่านผิดอีกบอกพี่ชีอ้วนเป็นโควิดเตรียมตัวจะส่งพี่ชีอ้วนกลับอยู่แล้วไปอ่านผลคือวิปัสสนามันทำให้สถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นทีนี้เนี่ยที่ปฏิบัติมาทั้งหมด30ครั้งเราเปิดคอร์สมาทั้งหมด16ปีค่ะที่วัดป่าจริยธรรมสิ่งที่มีความคิดล่วงหน้าเนี้ยในความศรัทธาพุทธเจ้าที่แม่ชีบอกว่าปฏิบัติมานานละสวดมนต์มานานละกับเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยความคิดต่างๆเมื่อก่อนที่เรามีความดีของเราอยู่เนี่ยกับความดีในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะไหมคะก็เปลี่ยนเยอะอาจารย์ยังไงดีล่ะอธิบายความเข้าใจความเข้าใจก็คือเข้าใจว่าที่เราปฏิบัติณปัจจุบันนี้เราเพื่ออนาคตข้างหน้าเพราะว่าเคยตั้งใจไว้ว่าถ้าทำปัจจุบันนี้ไม่สำเร็จคือเห็นท่านอื่นๆที่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติไปก่อนแล้วมันมีสภาวะอะไรเราก็พอฟังมาเข้าใจทีนี้เราก็บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรเราก็เพิ่มความเพียรเพิ่มอะไรขึ้นให้มันสักวันหนึ่งมันต้องถึงจุดหมายถ้าไม่ถึงชาตินี้ก็เอาไว้ชาติหน้าเจอกันใหม่ประมาณนี้อาจารย์จะตามไปทุกชาติความมั่นคงแน่วแน่มากในการปฏิบัติจะตามทุกชาติขอให้มีโอกาสขอให้ว่างแต่ถ้าว่างวันไหนก็แวบถ้าอยู่ที่ชลบุรีก็ใกล้แถวระยองก็แวบไปหาครูบาอาจารย์เก่าๆอ่ะอย่างอาจารย์วิทยาอย่างนี้ก็ไปค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ยากเท่ากับการรักษานะคนที่ปฏิบัติทำแล้วได้ดีเนี่ยก็มีแต่การที่เราจะรักษามาตรฐานของเราเนี่ยให้มันดีตลอดยาวๆเนี่ยมันยากอยู่มันจะมีตัวแปรหรือพุทธศาสนาเรียกมารตัวแปรทำให้จุดหมายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติมา30ครั้งตัวแปรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นบ้างไหมก็ตัวแปรตัวอื่นก็ไม่รู้นะอาจารย์แต่ว่าที่บ้านตัวแปรที่บ้านคือไม่เคยเป็นมารสักตัวเลย สักคนเลยอย่างพ่อบ้านคนมีบุญคนมีบุญอย่างพ่อบ้านก็ไม่เคยขัด เราก็ค่อยๆบอกไปทีละสเต็ปเขาก็สาธุสาธุเราก็อย่าปุ๊บปั๊บไปบอกเขาเราก็ค่อยๆขยับทีละขั้นทีละขั้นมีวิธีมีวิธีจะมีวิธี ก่อนจะบวชนี่ก็วันนี้โกนผมละเราบอกอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็ยกเหตุผลมาไหนๆเราก็เข้าคอร์สแล้วตั้ง4คอร์สก็อยากได้บุญเยอะนะขอบวชชีโกนผมแล้วค่อยๆโทรบอกค่ะก็ค่อยๆโทรไปบอกขอบวชชีนะไม่นานหรอกเดี๋ยวถึงเวลาก็ตามสัญญานั่นแหละคือนัดไว้ก็เป็นนัดเดี๋ยวก็กลับก็บอกเขาอย่างนี้เขาก็บอกสาธุทำเอานะปฏิบัติเอานะสาธุด้วยเด้อเขาพูดไม่ทันแล้วไงแต่ว่าที่จะไปอินเดียนี่ยังไม่บอกนะค่อยขยับบอกเดี๋ยววันที่เท่านี้ขอไปอินเดียก่อนนะค่อยๆไปถ้าเราไปบอกเขาปุ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาตั้งตัวไม่ทันคิดไม่ออกว่าถ้าเกิดคนอื่นใช้วิธีนี้จะได้หรือเปล่าแต่ลูกนะบอกล่วงหน้าหมดทุกอย่างแต่ลูกก็ไม่เคยขัดนะยังไปอินเดียรอบนี้ก็บอกรอบนี้แม่จะไปอินเดียอีกนะแต่แม่ไม่ให้อะไรหรอกเดี๋ยวแ
แม่ไปเองออกเองค่าตัวค่าอะไรคือแจ้งเขาล่วงหน้าเลยบอกถ้าอยากทำบุญก็ค่อยว่ากันแต่ค่าตั๋วเครื่องบินค่าอะไรเนี่ยแม่จ่ายเองนะแม่ไม่ให้จ่ายให้คือเราบอกเขาล่วงหน้าไปเลยก็ถือว่าอุปสรรคน้อยความจริงเนี่ยเราจะหาคนที่พอจะมีอุปสรรคแล้วก็ต่อสู้อุปสรรคแล้วผ่านยังไงนี่เราเจอคนมีบุญค่ะไม่มีอุปสรรคเลยบอกล่วงหน้าคนที่บ้านก็ได้ถ้าเป็นบ้านอื่นไม่ได้นะแม่ชีไม่แต่ตาที่บ้านนี้ถ้าว่าจะไปวัดอย่างเงี้ยคือเจจะไม่เคยขัดแม้แต่ครั้งเดียวเป็น30กว่าปีแล้วแกไม่เคยขัดยิ่งมานุ่งขาวห่มขาวอย่างนี้แกชอบแกดีใจเลยเหมือนกับถ้าเป็นนักรบก็ยึดพื้นที่ไว้หมดตั้งแต่นานแล้ว คือมีบุญอ่ะก็เลยเรียกว่าได้รับความเชื่อถืออ่ะนะคะก็เลยถือว่าเป็นอีกแบบอย่างนึงซึ่งถ้าเราทำบุญมาดีเราก็จะอุปสรรคน้อยที่นั่งกันอยู่เนี่ยมองหน้ากันอุปสรรคเยอะทั้งนั้นเลยแต่ละคน มีเห็นไม่ทีอุปสรรคน้อยนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับแม่ชีนะคะทีนี้เนี่ยวิธีการรักษาที่พูดมาสักครู่เนี่ยวิธีการรักษายังไงอ่ะนี่ของเราละแต่ทีนี้เพื่อนๆเราที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยกว่าที่จะผ่านแต่ละวันพอจะมาคอร์สนี่แต่ละคอร์สได้ก็อาจจะแบบบู๊กันที่บ้านมาเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยหรืออะไรเงี้ยอุปสรรคมาเนี่ยวิธีการรักษาใจหรือวิธีการรักษาจุดหมายที่มันทำให้เราเนี่ยทำความดีได้ยาวๆเนี่ยแม่ชีจะมีวิธีการแนะนำเพื่อนปฏิบัติธรรมเรายังไงคะแนะนำก็คือปกติเป็นคนยังไงล่ะแต่ว่าถ้าพูดไปจะว่าชมตัวเองเนาะชมได้เราต้องชมแหละคือเราพูดที่บ้านพูดกับสามีพูดกับลูกเนี่ยคือเราจะพูดดีอาจารย์คือจะพูดดีจะพูดกับลูกก็คือแม่อย่างนู้นแม่อย่างนี้แม่ทุกอย่างแล้วก็ลูกอย่างนู้นอย่างนี้จะไม่มีกูมีมึงมีไอ้มีอีจะไม่มีเลยอาจารย์คือจะพูดจะไม่พูดแล้วกับแฟนก็จะพูดกันดีๆแล้วพูดแฟนแกเป็นคนมีเหตุผลเราก็พูดเหตุผลมีคนแย้งในใจว่าเขาก็แฟนไม่ชีดีที่นี่แฟนคนอื่นรวมนี่เราทำได้หมดไม่มีข้อยกเว้นแต่ว่าอันไหนไม่ดีเราไม่ทำนะเราจะปีกตัวออกเราไปแต่เราปีกตัวออกอย่างเงี้ยคือเราทำได้หมดไม่คือไม่ให้เขาชอกช้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีจะพูดกระแทกจะพูดใส่จะพูดอย่างงู้นไม่ไม่พูดอาจารย์เทคนิคก็คืออยู่ได้เขาพูดอย่างนี้บอกพอมันไม่ตรงกับเราแล้วก็เราไม่พูดเราหยุดอย่างเราไปอยู่กับเพื่อนในกลุ่มที่เขาพูดเยอะๆพูดมากๆเราชอบปีกตัวเราก็ออกมาเราก็ขออนุญาตเขาออกมาอย่างเงี้ยอย่างเราไปไม่ได้เราคิดแล้วว่าตรงนี้มันไม่เข้ากับเราเราก็บอกอย่างงู้นนี่นะอย่างไปไม่ได้งู้นนี้เราก็หาเหตุผลอ้างเอาอาจารย์ถ้าเราไปได้เราพอรับได้เราไปได้เราก็ไปอย่างเงี้ยจับประเด็นได้ไหมคะเขาพูดอะไรเยอะๆเราพูดน้อยๆไอ้ที่มันมีเรื่องว่าเราพูดเยอะเลยวะต้องการอธิบายหาเหตุผลนู่นนี่นั่นพูดน้อยปุ๊บคือถ้าก็คือต้องมั่นคงกับสิ่งที่เราตั้งใจจะทำแล้วใครจะเป็นยังไงก็ปล่อยเขาไปแต่ปกติเราจะไม่ปล่อยครับปัญหาก็คือที่มันมีเรื่องเพราะเราไม่ปล่อยเราก็อยากจะให้เขาเข้าใจเราต้องเข้าใจเราอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าคนไม่เข้าใจเราทำไงก็ไม่พูดอาจารย์ไม่พูดก็ไม่พูดอย่างเขาบอกเขาว่าให้เราอย่างเงี้ยขนาดใส่บาตรด้วยกันอย่างเงี้ยใส่กันเถอะก็เดินหันกลับจะกลับบ้านไปทำไมไปวัดไปนั่งดูอะไรหลับหูหลับตาหลับหูหลับตาไอ้เราลืมตายังไม่เห็นเลยเรานั่งดู เรานั่งหลับตาเรานั่งดูเฉยเรายังคิดนู่นคิดนี่เอาก็ไปนั่งหลับตาก็ได้หลับตาไปวัดก็ได้ไปวัดก็ตอบเขาแค่นี้ก็ไปวัดก็ได้ไปวัดจะให้ไปเอาอะไรเขาบอกไปนั่งสมาธิไปเดินโอ้ยผีบ้าแล้วก็บอกช่างก็ไม่เป็นไรเราบ้าไปวัดก็ไม่เป็นไรก็แบบนี้ก็เคยเจออยู่ค่ะมีคนพูดแบบเนี้ยลืมตายังไม่เห็นอะไรเลยหลับตาจะเห็นได้ยังไงขนาดลืมตายังไม่เห็นเลยหลับตาจะเห็นได้ไงเมื่อสักครู่นี้แม่ชีสุรินทร์บอกว่าเอาวัวมาผิดคู่ตกลงถูกหรือยังพูดเก่งนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะขออนุโมทนาบุญอ
็วันนั้นก็นั่งไปเนาะมันก็คิดมันก็คิดหนอเราก็คิดหนอแต่เราคิดว่าเราดับมันทันพอมันคิดเราก็คิดหนอพอได้ยินเสียงอยู่ไกลแล้วก็ได้ยินหนอคือมันเร็วอ่ะมันไปแล้วพอเรานั่งกำหนดคิดหนอมันดับวุบเลยอ่ะมันดับวุบเหมือนกับเราจะเป็นลมหน้ามืดหรืออะไรเนี่ยมันมืดปุ๊บลงมาเลยแล้วก็เราก็หลับตามันก็เห็นท้องของเรานี่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเล็กๆนะแบบอย่างเงี้ยแต่เรากำหนดนะเราเห็นหนอพอเราเห็นหนอไปมันว่างไปหมดว่างไม่เห็นอะไรเลยในสมองความง่วงความอะไรไม่มีเลยมันสว่างหมดเลยแล้วเราก็กำหนดเห็นหนอรู้หนอตามกำหนดไปมันนิ่งมันเงียบมันไม่ได้ยินอะไรไม่มีอะไรเลยจนอาจารย์ธรรมวลีเดินมาเพราะว่าแกเดินมามันจะหอมเนาะกลิ่นมันจะหอมมาแล้วก็หอมหนอมาแล้วก็ได้ยินหนอก็เริ่มสงสัยไม่ได้สงสัยมันหอมมาเลยหอมหนอสงสัยตัวเองเนี่ยแหละหอมหนอก็เดินมาใกล้ก็ได้ยินหนอก็กำหนดอย่างนี้ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะที่แม่ชีนำประสบการณ์มาเล่าให้ฟังในการปฏิบัติก็มีการปฏิบัติทั้งจิตหลายอย่างที่เราจะต้องได้เรียนรู้บางคนก็บอกแค่เห็นมองเห็นยุบเหรอมันมากกว่านั้นแล้วจริงๆเนี่ยระหว่างที่ผู้อื่นเล่าให้เราฟังกับเราสัมผัสเองเนี่ยมันถ่ายทอดความรู้สึกไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เล่าได้แค่อาการนะคะมันแต่ว่าในความรู้สึกของเราเนี่ยมันโอ้ปฏิบัติมาตั้ง10กว่าปีเนี่ยเพิ่งเห็นอันนี้อย่างประมาณเอาไว้ เดี๋ยวไม่เข้าอะไรปฏิบัติมา10กว่าปีเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าอ๋ออย่างนี้เหรอเพิ่งเข้าใจว่าเราปฏิบัติเราความเพียรของเรามาที่เราทำทุกอย่างเนี่ยเราอยากเห็นอย่างนี้เหรอในคือออกมาแล้วนะเรามาคิดย้อนอีกทีว่าเราอยากเห็นสิ่งนี้แต่ก็ไม่คิดว่าสิ่งนี้มันน่าจะน้อยมันต้องมีอีกเยอะกว่านี้คิดว่านะก็จะเพิ่มความเพียรเอาค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะสาธุค่ะแม่ชีสุรินทร์นะคะต่อไปก็พี่สุนทรีค่ะค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนพระคุณเจ้าและกล่าวสวัสดีอาจารย์ธรรมบรีสีแช่มผู้ปฏิบัติธรรมโยคีทุกท่านนะคะตลอดจนท่านญาติธรรมที่รับฟังทางบ้านด้วยค่ะดิฉันสุนทรีมะพันธ์นะคะจากจังหวัดเลยค่ะค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะปฏิบัติทำวิปัสสนาคอร์สเข้มนี่มาทั้งหมดกี่ครั้งคะจำได้ไหมครั้งนี้เป็นครั้งที่5ค่ะครั้งที่5การมาปฏิบัติครั้งแรกเนี่ยเคยปฏิบัติที่อื่นมาก่อนไหมคะพี่ก็จริงๆแล้วเคยเป็นครั้งที่2เคยมาปฏิบัติกับพระอาจารย์มหาลัมพันธ์กับอาจารย์ธรรมบรีก่อนนะคะแล้วก็มีเพื่อนทั้งจังหวัดเลยก็ปฏิบัติค่ะชวนไปที่อื่นค่ะแต่หนูก็เริ่มต้นจากที่นี่ก่อนเริ่มจากที่นี่ก่อนทีนี้เนี่ยจากที่ไม่เคยปฏิบัติที่อื่นมาก่อนเลยเนี่ยต้องเท้าความไปครั้งแรกก่อนว่าครั้งแรกที่มาปฏิบัติเนี่ยใครเป็นคนชวนมาค่ะคุณแม่ตุกับน้องแดงค่ะอ๋อคุณแม่ตุหลอกมาเขาว่ายังไงบ้างคะตอนที่เขาชวนมาตอนที่มาครั้งแรกรู้สึกว่าบอกแล้วก็ใจน้อมรับที่จะมานะคะแต่ว่าครั้งนั้นนะคะเหมือนเราไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้หาข้อมูลว่าเราจะต้องเตรียมเยอะขนาดไหนค่ะถ้าท่านอาจารย์จำได้แล้วก็คือมาได้วันเดียวพร้อมกับสามีแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรเลยแล้วที่ไล่ตะวันลุ่งมันหนาวมากเราก็หันมาดูท่านผู้ปฏิบัติโยคีทุกท่านนะคะเอ๊ะทำไมเป็นเหมือนมืออาชีพเลยนะก็คิดไว้ในใจว่าปีหน้าค่ะแต่ในใจตอนนั้นนะคะมาแค่คืนเดียวค่ะก็ขอพระอาจารย์กลับนะคะ
ถ้าอาจารย์ธรรมรีจำได้สัญญาไม่เที่ยงเรียบร้อยไปแล้วค่ะจำไม่ได้จำได้ว่าแต่ว่าพี่เขามาแต่ว่าจำไม่ได้ว่ากลับก่อนค่ะกลับก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นปีถัดไปก็มาปฏิบัติค่ะแล้วเตรียมตัวมาพร้อมตึกคือปลดล็อกที่ใจเลยค่ะว่าเพราะเราได้ประสบการณ์จากครั้งแรกที่วันเดียวคืนเดียวนะคะเพราะว่าเราต้องถ้าเราจับสนใจเรื่องตรงนี้ค่ะเราจะต้องแบบคลายทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติที่สุดเพราะว่าครั้งประสบการณ์ครั้งแรกที่วันเดียวครั้งนั้นทำให้รู้สึกว่ามันอึดอัดมากเลยเออเราก็มาหาสาเหตุคิดในเองแต่ไม่ได้ถามอาจารย์นะคะค่ะก็เลยปลดล็อกแล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ได้รู้สึกว่าเหมือนเรายังไม่รู้อะไรเลยสักสิ่งตามทำตามที่ท่านอาจารย์บอกค่ะจริงๆเนี่ยผู้ที่ไปกลับไปวันเดียวแบบเนี้ยโอกาสกลับมาน้อยมากดีนะคะที่กลับมาเพราะว่าวันแรกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทรมานมากแล้วก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับที่น้องพลอยบอกอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้อีก6วันจะทำยังไงดีซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เป็นแต่วันแรกเนี่ยมันจะทรมานมากแล้วทีนี้เนี่ยพอผ่านขึ้นวันที่2วันที่3เนี่ยหลังจากที่วันแรกมันอยู่ในใจมาตั้งแต่เป็นปีๆแล้วค่ะพอมาครั้งที่สองเนี่ยมันผ่านวันที่สองวันที่สามไปเนี่ยความรู้สึกต่างๆมันเป็นยังไงบ้างคะหมายถึงว่าปีแรกปีที่สองใช่ไหมคะค่ะปีแรกปีที่สองปีแรกปีที่สองก็ปฏิบัติไปด้วยความอดทนแล้วก็พยายามเรายังตามหาพองยุบไม่เจอเลยทรมานขนาดไหนคะเล่าความทรมานนิดนึงหมายถึงว่ามันอึดอัดมันไม่เข้าใจแต่ก็พยายามแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเรานั่งเนี่ยมันจะแป๊บเดียวค่ะแค่20นาทีเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะถามแบบหมอนะคะหมอก็บอกว่าถ้าเกิดว่าความเจ็บมี5ระดับเนี่ยความทรมานมี5ระดับเนี่ยให้ความทรมานของตัวเองตอนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยระดับไหนประมาณ9เลยค่ะขอยา2เม็ดขอยา2เม็ดเลยค่ะขอยา2เม็ดด้วย5ระดับนี่ให้9ทรมานขนาดนั้นใช้ใจอันไหนอ่ะที่จะทำให้เราปฏิบัติต่อได้อ่ะดูใจเยอะมากเลยนะที่ใจก็คือตั้งมั่นว่าเราอยากปฏิบัติครบ3ครั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็นึกถึงภาวนาถ้าเรามีโอกาสเราจะต้องผ่านจุดนี้ให้ได้ทีละสเต็ปก็คือใจอย่างเดียวว่าเราอยากศึกษาตัววิปัสสนากรรมฐานตัวนี้นะคะเพราะว่าถ้าเรามีโอกาสได้มีพระอาจารย์มาสอนถึงที่นะคะเราก็ควรจะคว้าโอกาสอันนี้เอาไว้ซึ่งเราไม่รู้อะไรแต่ว่ามาด้วยใจอย่างเดียวค่ะเราก็ดูตามแม่แบบก็คือแม่ตุ๊นะคะน้องแดงนะคะว่าเขาเตรียมพร้อมยังไงเขาอะไรเราก็ศึกษาเอาตรงนี้ค่ะก็คือได้ใจอย่างเดียวค่ะได้ใจอย่างเดียวทีนี้เนี่ยตอนปฏิบัติตอนปฏิบัติเนี่ยบอกว่ามาศึกษาแล้วทีนี้ถ้าเกิดกลับไปบอกคนที่บ้านเนี่ยคนที่บ้านบอกมาศึกษาแล้วได้อะไรศึกษาก็คือได้ดูจิตดูใจของตัวเองนะคะพอมาครั้งที่5นี่รู้สึกว่าเราเห็นจิตของตัวเองอะค่ะมันคิดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะระหว่างทางเราเห็นแล้วเราก็มองมันแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งมันก็ดีมากบางครั้งก็น่ารังเกียจบางครั้งก็น่าขยะแขยงในจิตใจของเราค่ะแล้วทำให้เรารู้เรื่องนี้เราก็มีสติที่เราจะไปอยู่กับคนรอบข้างของเรานะคะอย่างเช่นว่าเราไม่เบียดเบียนหรือว่าเราก็พยายามเอาตัวที่เรารับรู้ตัวนี้ค่ะไปคิดว่าถ้าเราคิดตรงนั้นมันไม่ดีนะคะเป็นอกุศลเราก็จะไม่ทำก็จะนิ่งขึ้นโดยใช้ธรรมชาตินะคะโดยมันเหมือนว่างเปล่าอ่ะเหมือนเวลาเราทำอะไรให้มันง่ายๆค่ะให้คิดให้ง่ายทำเป็นตัวของตัวเองทุกอย่างมันก็จะเป็นตัวเองค่ะโดยที่ไม่บังคับนึกอยากของตัวเองถ้าอาจารย์และเพื่อนๆโยคีได้เห็นในการปฏิบัติก็จะรู้สึกว่าตัวเองเรารู้ตัวเองว่าเราจะไม่นิ่งแล้วจะไวเป็นคนใจร้อนแต่เราก็เอาสภาวะนั้นน่ะมาให้มองดูจิตและใจของตัวเองให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็มองว่ามันจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันจะไปทางไหนก็รอรู้เห็นตามความเป็นจริงของสภาวะในจิตใจที่เกิดขึ้นในตอนนั้นค่ะแล้วเราก็มองดูโดยเราไม่ต้องสงสัยอะไรมันเราก็ดูแล้วเราก็มาคิดเองถ้าเราจะไปปฏิบัติกับคนอื่นในรอบข้างหรือที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่ให้ทำให้เรามองเห็นจิตใจเพื่อนๆรอบข้าง
ค่ะค่ะแล้วการปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยพอเราไปใช้ชีวิตจริงอะในขณะที่เรากระทบในขณะที่เราเจอคนอื่นกระทบนี่มีทั้งกระทบดีกระทบไม่ดีนะคะไม่ใช่กระทบเฉพาะเรื่องไม่ดีอย่างเดียว มันมีความเปลี่ยนแปลงไหมจากที่เราไม่ได้ปฏิบัติกับที่เราปฏิบัติเราเจอคนเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ้างไหมคะพี่เปลี่ยนแปลงมากค่ะก็ปกติก็จะเป็นคนเฉยๆอยู่แล้วนะคะก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรทีนี้พอเราปฏิบัติเราก็เรียนรู้ว่าเราจะไม่ไปกระทบกับเขาถ้าเขามาแรงมาหรือว่าอะไรเราไม่อยากสร้างกรรมกับเขาเราก็ให้เราเห็นเฉยๆเห็นเฉยๆแล้วเราก็เอ๊ะคนนี้ลักษณะเนี้ยเราพอบอกได้ก็ค่อยๆบอกโดยอ้อมหรือไม่ก็ค่อยๆปรับนะคะโดยที่เราปรับจากตัวเราก่อนนะคะโดยก่อนที่จะไปปรับคนอื่นเราต้องปรับที่ตัวเองก่อนคือเราเข้าใจของเราแล้วเราก็เหมือนเราแยกตัวออกมาถ้าเราเห็นมันจะเป็นการกระทำที่รุนแรงหรือว่าอะไรค่ะถ้าสมัยก่อนนี่เราก็จะระงับไม่ได้เลยแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราโกรธหรือว่าอะไรค่ะถ้าในการทำงานร่วมกันอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ว่ากับที่ทำงานหรือที่ครอบครัวนะคะค่ะมีคนทักหรือมีคนพูดถึงบ้างไหมโดยที่เราไม่ต้องถามว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าพี่สุนทรีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมคะไม่มีค่ะเขาก็ดูเราเหมือนเดิมค่ะก็ดูว่าเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นคนไม่พูดไม่ค่อยพูดที่ถามแต่จะยิ้มเฉยๆจะยิ้มเฉยๆค่ะก็เราคิดอยู่ในใจของเราแต่ความรู้สึกของเราเราเปลี่ยนใช่ค่ะความรู้สึกของเราเปลี่ยนค่ะแล้วก็จะเฉยๆค่ะก็จะเป็นทุกอย่างธรรมชาติแล้วก็เฉยๆเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนตัวในการทำอะไรเนี่ยจะแบบไวแล้วก็พอเรามาเรียนรู้ตรงนี้เราก็ให้มองเข้าไปในลึกของจิตของแต่ละคนว่าเอ๊ะคิดกับอะไรเขาคิดยังไงแล้วเราจะไปเกี่ยวข้องยังไงเพื่อไม่ให้มีบาปมีกรรมต่อกันนะคะทีนี้ก็มีเรื่องอยู่อันนึงจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีผลกับโยคีหลายๆคนที่นี่เหมือนกันคือที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นพี่แข็งแรงดีมาปีนี้เนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องกับขาที่มีปัญหาปวดขาอะไรอย่างเงี้ยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันช่วยได้ไหมกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับเราในการที่เราอาจจะมีความเสื่อมไปของร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันก็ทรมานอยู่มันก็ให้เราเข้าใจก่อนว่าเกิดแก่เจ็บตายนะคะมันเป็นธรรมดาของชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็เกิดผ่านมาแล้วแก่ก็ผ่านมาแล้วเจ็บแล้วก็นี้ต่อไปก็เหลือตายนะคะเราก็เอาตัวเนี้ยค่ะว่ามันทุกคนต้องเจอนะทำใจยอมรับมีสติกับมันแล้วก็ใช้ปัญญากับมันว่าเราจะต้องเจอตรงเนี้ยแล้วเราจะอดทนยังไงนะคะแล้วเราก็ต้องสู้กับมันในการปฏิบัตินะคะจริงๆแล้วมากกว่านั้นนะคะอาจารย์คือจริงๆแล้วที่ถามเนี่ยเพราะว่าพี่สุนทรีเนี่ยปวดขาเห็นหลายๆอย่างนั่งยังเกือบไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าหน้ายังยิ้มอยู่ปวดยิ้มอยู่ก็เลยถามเพื่อให้เป็นกำลังใจกับเราหลายๆคนที่อนาคตตัวเองก็จะปวดไปข้างหน้าเหมือนกันว่าเราทำยังไงกับสังขารที่มันเกิดขึ้นมาแล้วทำใจกับมันยังไงวิปัสสนามาใช้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะนอกเหนือจากการเจ็บขาก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนาะร่างกายเราเสื่อมตามอายุแล้วก็ตามสภาพนะคะที่เราใช้มันมานานนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปกติแต่มันมีโรคประจำตัวอีกอันหนึ่งที่เป็นโรคนะคะซึ่งถ้าคนไม่รู้ก็จะไม่คิดว่าจะเป็นโรค อันนี้นะคะก็จะเป็นโรคร้ายนะคะ เกี่ยวกับลำไส้ของเรานะคะซึ่งเราไม่มีอาการบอกมาเลยนะคะทีนี้พอรู้ว่าเราเป็นปุ๊บเนื่องจากเราอยู่สายงานที่เราต้องดูแลคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมีสติในการรักษาเราใช้วิปัสสนากรรมฐานของเราเนี่ยค่ะเลยดูจิตใจของเราอย่างคุณหมอยังบอกว่าเอ๊ะพี่เนี่ยทำไมรู้ว่าเป็นโรคร้ายเนี่ยทำไมจิตใจเป็นอย่างนี้ทำไมแบบยังยิ้มอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะคือเรายอมรับกับมันปลดล็อกทุกอย่างยอมรับความจริงนะคะแล้วเราก็สู้กับมันวางแผนที่เราจะรักษาตัวเองนะคะ
โดยไม่ต้องมีไม่มีข้อแม้นะคะให้รู้ให้ไวก็คือไม่มีข้อแม้ในที่นี้ก็คือเราใช้สติเอ๊ะเราจะทำยังไงพอเรารู้ไวรักษาไวก็หายไวค่ะหลังจากปีที่แล้วที่เราเกิดที่เรามาเดินเป็นผู้ปฏิบัติธรรมโยคีนะคะปลายปี65กลับไปก็รู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอก็ดูฟังร่างกายนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราเหนื่อยง่ายจังเลยทีนี้ก็วันนั้นก็ไปทำงานก็รู้สึกปวดท้องอย่างหนักนะคะก็เข้ารับการรักษานะคะพอรักษาไววางแผนไวนะคะแล้วก็หายก็เลยได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ค่ะอาจารย์ค่ะการดูจิตการฝึกจิตของเราเนี่ยมีส่วนช่วยได้เยอะไหมคะสำหรับความรู้สึกพี่ช่วยได้เยอะค่ะเพราะว่าตอนที่เราผ่าตัดออกมานะคะเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะใช้ยังไงนะคะแล้วก็ใช้จิตใจของเรานะคะให้มีสติอย่างเดียวนะคะสติอยู่กับมันแล้วก็ว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะแล้วอย่าฟุ้งอย่าไปคิดเรื่องที่ไม่ดีค่ะเราคิดในความเป็นจริงถึงแม้ว่าเราจะรักษาไม่หายก็ยังคิดว่าเป็นธรรมดาเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมดานะคะวิชาของพระพุทธเจ้าก็คือเข้าใจนะคะในส่วนตัวว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาก็เลยไม่ได้กังวลอะไรค่ะก็ไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจค่ะใช้จิตตรงนี้ค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้กับพี่นะคะในการดูแลสุขภาพเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือการอยู่เหนืออะไรคะอยู่เหนือเกิดแก่เจ็บตายคำว่าอยู่เหนือในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่แก่เราไม่เจ็บเราไม่ตายแต่จิตใจของเราเนี่ยมันจะไม่ถูกความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยทำให้เราเนี่ยเศร้าหมองนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่นะคะขออนุโมทนาบุญค่ะทุกค่ะก็ขอขอบคุณโยคีทุกท่านนะคะที่มาเปิดใจกันตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้เชิญผู้จัดรู้มากันทั้งกี่คนมาตรงนี้นะคะก็ขอเชิญโยคีไปกับที่นั่งนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ตรงนี้ก็จะขอเชิญผู้จัดแล้วล่ะค่ะตอนนี้มีใครมาบ้างเอ่ยพ่อน้องบีคุณตาจักขอเชิญผู้จัดหน่อยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้ผู้จัดของเราเนี่ยก็ต้องขออนุญาตพูดไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่ามันไร้สดผู้จัดของเราก็ประสบอุปสรรคบ้างตามธรรมดาของการสร้างบารมีนะคะนะคะก็คุณวังเองเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยใช่ไหมคะเพราะว่าวันที่สองเนี่ยคุณแม่เข้าโรงพยาบาลตัวเองก็ได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลอยู่นะอาการก็หนักพอสมควรหนักจนมีความเสี่ยงในระดับหนึ่งนะคะจนคุณตาก็หายไปวันหนึ่งนะเพื่อที่จะคิดถึงขนาดไปดูใจกันแล้วนะ นะคะได้บุญก็ตอนนี้ก็แข็งแรงอยู่ยังอยู่ที่บ้านอยู่กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาฟังทางผู้จัดเล่าให้ฟังเองแต่เราพูดกันเกินให้ฟังว่าเบื้องหลังการเดินจงกรมนั่งสมาธิของเรานิ่งๆเนี่ยมันเหมือนกับหนังยอดมนุษย์น่ะที่ผู้โดยสารอยู่บนเครื่องบินน่ะแต่ว่าช่างกำลังซ่อมเครื่องอยู่วุ่นวายไปหมดเลย อารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นกันเบื้องหลังที่เราเดินซ้ายย่างเนาะควายย่างเนาะนี่ทั้งผู้จัดทั้งทุกคนเนี่ยก็มีเรื่องราวต่างๆที่จะต้องแก้ไขกันอยู่ตลอดเวลานะคะมีใครบ้างเออคุณเม่นมาไหมมานี่คือไม่มานี่เหรอตาจักเชิญค่ะแล้วเขาจะมาไหมบอกแล้วใช่ไหมตามมองนะเชิญค่ะตาตาเดินมากันละมากันละตกลงว่าคุณวังไม่ได้มาเฝ้าแม่ใกล้ๆพระอาจารย์ค่ะอันนี้จะปิดท้ายใช่ไหมจะปิดท้ายใช่ไหม
ที่ปิดท้ายกูว่าตัวเองพูดไปแล้วแล้วคนอื่นพูดได้ต้องแบบคุมเขาหมดก่อนนะดูหรือเขาพูดเรื่องอะไรกันมาแล้วตลกเดี๋ยวเขาพูดไม่หมดอะไรพูดก่อนไม่ได้เดี๋ยวพูดไม่จบเลยค่ะ อ๋อไม่เป็นไรค่ะตาคงดูคงห่วงแม่กลัวมือสั่นใช่ไหมได้หาคนถือให้เอาแม่น้องบีก่อนแม่น้องบีนั่งนี่รู้จักแม่น้องบีไหมคะจากทุกคนไหมคะถ้าไม่รู้จักจะได้แนะนำอันนี้คู่บารมีของพ่อน้องบีหรืออุบาสกกิจอันนั้นอุบาสิกาทองสุก สุกสุกใส่ทองเข้าเฉยเลยอุบาสิกาสุกค่ะกับอุบาสกกิจนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดดูแลต้องบอกว่ารอบนี้เห็นอยู่สองคนนี้เลยใช่ไหมคะสองท่านเนี่ยเดินกันอยู่สองท่านเลยเป็นหลักๆเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยจริงเหนื่อยแต่มีความสุขต่างหากต้องบอกเหนื่อยแต่มีความสุขทำอะไรบ้างคะเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดคอร์สทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะคะก็เก็บกวาดคือทำทุกอย่างที่มันจะสะดวกอะค่ะส่วนยางนี้เนี่ยก่อนที่จะเปิดคอร์สเนี่ยสภาพเป็นยังไงมันได้มี before after อะไรครั้งก่อนทำหลังทำเดี๋ยวปีหน้าจะถ่ายรูปไปให้ดูนะว่าก่อนที่จะไปมาเกลี้ยงขนาดเนี้ยว่าเป็นยังไงปกติเราไม่เคยรู้เนาะว่าเป็นยังไงจะมีกิ่งมงกิ่งไม้อะไรเต็มไปหมดเลยแม้กระทั่งเมื่อคืนเนี่ยตอนที่บนพังแดงยังคิดเลยเขาดึงกิ่งไม้เล็กๆออกไปหมดหรือเปล่าเขาจะลงหัวใครหรือกิ่งไม้ก็ยังคิดนะว่ามันต้องดึงกิ่งเล็กๆออกอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอมาเปิดคอร์สแล้วนี่ทำอะไรมั่งทำก็ช่วยลงครัวแล้วก็ทำเกี่ยวกับจะทำดูแลน้ำปานะอะไรทุกอย่างเลยห้องน้ำเห็นไหมคะเข้าไปเปลี่ยนทิชชู่ทำนู่นทำนี่สารพัดเลยก็ทำทุกอย่างค่ะเพราะว่าโรงครัวก็คือเขาทำอาหารอย่างเดียวค่ะแล้วก็เป็นคนจัดคนแต่งดูแลแต่งทุกอย่างน้ำปานะพระเนน้ำปานะโยคีทั้งหมดเลยถือว่าทำเยอะนะแต่ก็อยู่กันไม่กี่คนดูแลโยคีก็เยอะพอสมควรก็ถือว่าเป็นเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างชั่วโมงที่เรากำลังทำงานทำนู่นทำนี่เคลียร์ห้องน้ำสารพัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพูดเหมือนกับจะไม่เยอะอะไรแต่อย่าลืมนะคะว่าสวนยางเนี่ยเป็นสวนยางที่เอาไว้ทำอาชีพแต่มีคนกลุ่มนึงเนี่ยเอาสวนยางขึ้นมาทำเป็นที่ปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่มีใครว่าจ้างมีความตั้งใจที่จะทำแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้หัวใจขนาดไหนก็ต้องคือต้องเต็มที่กับอาจารย์ต้องเต็มร้อยต้องมีความตั้งใจแล้วอยากทำเองหรือว่าพ่อน้องบีบังคับก็อยากทำเองค่ะก็มาช่วยกันนี่แหละมีบังคับอะไรบ้างไหมไม่มีค่ะบิวอารมณ์ทำเพื่อแม่แม่เชื่อติบุญมันเยอะอะไรเงี้ยไม่ค่ะเต็มใจอ๋อมันเสมอกันค่ะไปไหนก็ไปด้วยกันค่ะจ้าไปไหนก็ไปด้วยกันถ้าไม่พาไปนี่โกรธไหมก็ไม่ไปก็ไปเองก็ได้ขับเป็นกับรถไม่โกรธนะถ้าไม่พาไปหัดให้แล้วค่ะขับเป็นไปได้หัดเดี๋ยวจะเข้ากิ่งของครูนะขับรถเป็นแล้วมีแผนมีแผนนะคะก็ต้องมองเห็นถ้าขณะที่เราทำอยู่นะเห็นโยคีผู้ปฏิบัติธรรมกันเนี่ยตอนนั้นใจเป็นยังไงบ้างแต่ละครั้งหรือไม่ได้มองเรามันจะยุ่งเตรียมงานอยู่ก็มีความสุขค่ะอยากให้มาปฏิบัติธรรมเยอะๆแล้วก็คืออันไหนที่เราทำได้แล้วก็อำนวยความสะดวกให้จะทำให้ทุกอย่างเลยค่ะลองคิดดูนะคะว่าไม่มีใครว่าจ้างสถานที่ก็มีของคุณตาวังเนี่ยเป็นเจ้าของสถานที่พ่อน้องบีเป็นผู้บริหารงานทั้งหมดทำกันแบบไม่ต้องมีใครจ้างขนาดบางทีเนี่ยทำความสะอาดมีคนจ้างยังขี้เกียจทำเลยแต่อันเนี้ยทำทุกอย่างเลยถ้าเกิดว่าอนาคตจะมีการจัดอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจะให้ทำแบบนี้ตลอดเนี่ยไหวไหมไหวค่ะไหวเอาจนกว่าเจ้าของสวนจะพอแล้วอะไรเจ้าของสวนจะพอหรือเปล่าไม่พอตาไม่จัดละหน้าอะไรเงี้ยค่ะตรงนั้นค่ะวางบอกจะทำตลอดชีวิตโอ้สาธุไปเยี่ยมคุณยาย
คุณวังบอกว่าเดี๋ยวจะทำตลอดชีวิตก็มาตลอดชีวิตกันนะเขาอุตส่าห์ทำตลอดชีวิตแล้วเราก็ต้องมาสอนตลอดชีวิตเหมือนกันเอากันให้ตายไปข้างนึงว่าจะจัดจนเจอมีเจดีย์อยู่ข้างหลังแบ่งกระดูกเอานะไปไหนที่แบ่งกระดูกเอานะก็มีอะไรจะพูดหรือจะอะไรกับโยคีไหมแม่น้องบีค่ะก็กราบนะคะขอถ้าสมมุติว่าอันไหนที่ขาดตกบกพร่องไปก็ขออภัยนะคะบางทีดูแลไม่ทั่วถึงเพราะว่าป้าเขาก็ไปดูยายอย่างเงี้ยบางทีหนูก็วิ่งดูกาแฟดูอะไรนี่นั่นถ้ามันขาดตกบกพร่องอะไรก็ขออภัยนะคะอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างอันนั้นคือแม่ครัวค่ะอันนี้หนูเป็นผู้จัดดูแลทั้งหมดขออนุโมทนาบุญแม่น้องบีนะคะต้องว่าใจเกินร้อยขอให้คิดอะไรก็สมความปรารถนาสุขภาพแข็งแรงมาวันรับราชการพระอาจารย์มหาลำมันตาเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าใหม่อันนี้เขาเรียกหน้าใหม่ตาต้องเอาปากของตาเนี่ยตรงกันหน้าใหม่อาจารย์ธรรมวารีอันนี้ข้างๆหน้าใหม่ตาเนี่ยจับไม้ให้หัวไม้เข้าหาปากหน้าใหม่อะค่ะตาอันนี้เขาเรียกหน้าใหม่ในข้างๆใหม่มันจะไม่ดังยิ่งพูดไม่ออกเลยที่ว่าเปลี่ยนแล้วที่ชวนตาหัวร้อนให้ตาคลายความเครียดนะจะได้แบบรู้สึกกันเองอ้าวคุณวังมาโอ้สาธุวันนี้เป็นยังไงเป็นมายังไงใครชวนใครบอกใครทำเล่าเลยค่ะเล่าเลยตาครับเปิดบ้านฟังธรรมก่อนแล้วเป็นโตมาก็มาเชื่อเลยค่ะเชื่อเลยค่ะอาจารย์มาก็มาเบิ่งซ่อนโฮมก็คิดดูว่าเอ๊ะเปลี่ยนไปไรบ่ว่าโฮมก็คิดอยู่มันหล่อพระในสวนอีกโอ้โหเกิดมาไม่เคยมีใครทำครับหล่อพระในสวนยางเงี้ยใช่ไหมแล้วเห็ดมันแล้วกันเป็นยังไงชาวบ้านเขาว่ายังไงพระจะมายึดวัดยึดสวนเป็นวัดอะไรเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยเพิ่นก็เว้าอยู่ว่าเฟียคิดเพิ่นชนีมันทึกบ่ล่ะเพิ่นก็ว่าหลายคนสื่อดังๆแต่ละก็ดีอยู่ล่ะอาจารย์บ่เคยเว้าจะแค่นั่นแหละถึงอย่างนั้นเชื่อแล้วกันธรรมดานะไม่ต้องภาคกลางก็ได้ค่ะเอาภาคใหญ่ภาคตาลูกก็ว่าบ่กินคือกันคือค่ะก็ถามนะก็ไปตอบพระอาจารย์ถามพระลูกสาวมาแล้วค่ะคุณวังมาแล้วค่ะเมื่อกี้เพิ่งพูดถึงกันอยู่แทนพ่อเนี่ยได้ว่าเป็นยังไงกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะทีนี้ก็สวัสดีค่ะจับไมค์นี่เลยค่ะหน้าไมค์หน้าไมค์อย่างเงี้ยจะชัดกับขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะอาจารย์ธรรมวารีขอบคุณโยคีทุกท่านนะคะที่มาร่วมปฏิบัติค่ะถ้าไม่มีโยคีก็ไม่สำเร็จนะคะโอ้เป็นไงนะ ที่มาเป็นกำลังใจให้ผู้จัดค่ะสำคัญขอบคุณแม่ครัวเพื่อนเพื่อนแม่ครัวค่ะก็ญาติพี่น้องที่มาช่วยงานขอบคุณทุกท่านค่ะตั้งใจจริงๆเลยนะเจ้าของเอาที่เจ้าของลงแรงลงอะไรกันแต่มาขอบคุณพวกเราถ้าขาดก็ไม่สำเร็จค่ะถ้าขาดจังได้ยังเขาเรียกว่าใจเราตรงกันถ้ามีแต่ผู้จัดก็เป็นไปไม่ได้ค่ะอาจารย์คิดไหมคะว่าสวนวังคีรีธรรมเนี่ยเอาแต่เริ่มต้นชื่อเลยใครเป็นคนเริ่มต้นสวนวังคีรีธรรมวังคีรีก็คือนามสกุลของตาค่ะสวนวังที่ตรงนี้ก็คือขายที่ปู่ให้พ่อค่ะให้ตามาซื้อค่ะอาจารย์ก็เลยเอานามสกุล
สวนวังคีรีธรรมคิดไหมคะว่าตอนนี้สวนวังคีรีธรรมคนรู้จักกันไปเยอะแล้วนะเป็นที่ปฏิบัติธรรมมาวันธรรมดานี่ดูไม่ออกเลยนะมาตอนนี้เป็นคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเกิดเอาอาสนะเอาอะไรออกหมดเลยนี่ก็คือสวนยางเลยค่ะอาจารย์เป็นสวนยางเลยคิดไหมคะว่ามันจะได้ทำไม่ถึงขนาดนี้มีคนมานั่งปฏิบัติแล้วมีคนได้ประโยชน์กลับไปขนาดนี้เนี่ยได้คิดอยู่ในความรู้สึกตัวเองได้ขนาดไหนทำไมก่อนพระอาจารย์ตอนที่อาจารย์นี่ตอนนั้นพระอาจารย์ต้องให้ไปเข้าคอร์สก่อนใช่ค่ะอาจารย์ไปเข้าคอร์สเพื่อที่จะมาเปิดค่ะมาเปิดที่นี่เป็นที่ปฏิบัติธรรมถ้าเกิดไม่ใครอยากจะปฏิบัติใครอยากทำคอร์สนะคะต้องเข้าคอร์สก่อนทำคอร์สต้องเข้าคอร์สก่อนคนไม่เข้าคอร์สเปิดคอร์สไม่ได้ค่ะอาจารย์ฟังนั้นตอนนั้นรู้สึกเป็นยังไงบ้างโอ้โหขนาดจะเปิดให้แล้วเนี่ยยังมีข้อแม้อีกรู้สึกงั้นไหมไม่ค่ะอยากก็เต็มใจไปค่ะอาจารย์เพราะว่าอยากให้พระอาจารย์มาจัดอยากให้มาจัดค่ะเพราะว่าเคยคิดไว้แล้วค่ะอาจารย์ตั้งแต่แล้วเจ้าของตอนปฏิบัติครั้งแรกนี่ทรมานไหม3วันแรกค่ะทรมานไหมค่ะแล้วแสดงว่าทั้งมะนาวทั้งยามองมันจะดีที่มาของมะนาวอย่างนี้นี่เองอมเลยค่ะอาจารย์ที่มาของมะนาวก็อยู่ได้เพราะมะนาวยามองนี่ไม่เคยทานนะคะอาจารย์แต่เวลาไปปฏิบัติเนี่ยทาไปหมดยุงก็เยอะนะคะอาจารย์ไปที่วัดป่านะคะจะซักผ้าหรือแปรงฟันต้องทายาหม่องไว้ก่อนแล้วขาก็ต้องไม่นิ่งก็ทีนี้เจ้าของใช้ยังไงมะนาวก็เลยเอามาเผื่อให้โยคีด้วยรู้ที่มาของมะนาวแหละเพราะว่าใครๆจะเป็นยังไงคะอาจารย์สดชื่นขึ้นมาค่ะมันอยู่แบบลำบากค่ะอาจารย์ต้องเข้าคอร์สอีกสัก 2-3 รอบค่ะใช่มั้ยพี่เพชรใช่ค่ะจากไปนะคะอาจารย์แต่ก็ติดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ครั้งนี้เป็นยังไงบ้างตั้งใจเตรียมตัวขนาดไหนคะครั้งนี้ก่อนที่จะเปิดคอร์สได้เตรียมตัวกันกี่วันเตรียมตัวก็ตั้งแต่ต้นเดือนค่ะอาจารย์ต้นเดือนก็มาเรื่อยๆค่ะต้นเดือนนู้นค่ะต้นเดือนพฤศจิกาก็มาเรื่อยๆก็จะมาเร่งตอนใกล้ๆด้วยค่ะอาจารย์แม่ป่วยก็ไปกลับคือจริงๆแล้วแม่ก็ดูแม่แล้วก็ไปกลับอยู่แล้วค่ะถ้าไปมาแม่มาล้มอยู่ที่นี่ค่ะก็ดิ่งหนักเข้าไปใหญ่ค่ะตอนนี้ก็ลุกนั่งไม่ได้ค่ะอาจารย์ค่ะเจ็บก็ไปดูแม่แล้วคุณตาเองเนี่ยเข้าคอร์สอยู่ก็กำหนดหาลูกสาวหนอ ลูกสาวหายไปไหนหนอ ก็ไม่บอกตั้งใจจะไม่บอกนะคะอาจารย์แต่วันนั้นอ่ะแม่สงสัยเข้ายาให้มากเกินไปไม่รู้เรื่องเลยจำใครไม่ได้เลยค่ะลูกหลานไปหาเป็นเยอะแล้วก็คิดว่าเอ๊จะตัดสินใจยังไงจะรักษาต่อหรือเราจะเอากลับบ้านเพราะว่าถ้าอยู่ต่อนกลัวจะนอกยาอีกค่ะอาจารย์ขอแล้วนะคะอาจารย์ว่าไม่ให้เข้ายาฆ่าเชื้อเพราะว่าไม่หมอมาเลยแล้วค่ะไร้สด เดี๋ยวเขาจะรู้โรงพยาบาลต้องชี้ไลฟ์สดเพราะยังไลฟ์อยู่ใช่ไหมยังไลฟ์อยู่แบตหมดยังไม่รู้ยังร่างกายไม่ไหวหนูก็เลยกลับบ้านค่ะค่ะก็เลยตอนนี้คุณยายก็อยู่ที่บ้านค่ะก็นอนคุณตาเห็นคุณยายดีขึ้นก็เลยกลับมาค่ะกลับมาเมื่อเช้าเมื่อวานกลับมาปฏิบัติต่อนะคะก็ขนาดอย่างเราเนี่ยถ้าเกิดมีครอบครัวเราป่วยเราเจ็บเนี่ยเราก็ไม่มีอารมณ์ทำไมล่ะแต่ที่นี่เนี่ยเขาก็ยังเดินหน้าคอร์สเราก็ยังเป็นปกติหมดทุกอย่างอย่างที่ได้บอกไปว่านึกถึงหนังยอดมนุษย์สมัยก่อนเด็กๆที่ดูข้างนอกเขาก็วุ่นวายเคลียร์สถานที่กันอะไรกันแต่ประชาชนก็ยังเย็นเดินกันสบายๆอยู่เบื้องหลังเขาก็แบบว่าแก้ไขสถานการณ์นู่นนี่กันทุกอย่างเป็นอย่างนั้นนะคะก็มันต้องใช้ใจคือของพวกนี้เนี่ยใจล้วนๆเลยนะคะนี่ก็คุณวังเองกับพ่อน้องบีเองเนี่ยเขาเรียกว่ารวมพลังกันในการทำความดีในส่วนนี้ในที่สวนวังคีรีธรรมตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอาหารสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นยังไงบ้างสวนยางนะคะอย่าลืมเมื่อคำว่าสวนยางคือไม่มีอะไรเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะกับปฏิบัติธรรมล้วนๆไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำศาลาทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งไฟที่เราใช้อยู่ทุกอย่างเกิดขึ้นมาใหม่หมดเลย
ช้งบประมาณทั้งหมดไปเท่าไหร่ถ้าประเมินนะคะตั้งแต่เริ่มต้นที่ก่อสร้างอะไรนั่นค่ะทั้งหมดเลยประมาณก็ประมาณ 500,000 ค่ะ 500,000 ปีแรกก็ 200,000 กว่าแล้วก็มาปีแรกก็ทำห้องน้ำแล้วปีนึงก็ใช้กันครั้งเดียวพวกเราอะเปิดสัก 5-6 คอร์สได้ไหมจะได้คุ้มห้องน้ำเขาก็ทำมาเรื่อยๆนะคะจ๊ะใช้ไม่คุ้มห้องน้ำก็เลยปีนึงใช้ครั้งเดียวเปิดมา5 ปียังไม่ได้ดูดซ่วมเลยจะได้ดูดครั้งเนี้ยนะคะก็ถือถ้าไม่มีใจจริงๆอย่างเราเนี่ยบางทีเงินทองเราอยากทำอื่นมากกว่าแต่เนี้ยเอามาลงตรงเนี้ยทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าปีนึงเนี่ยเปิดคอร์สแค่ครั้งเดียวตั้งใจค่ะคิดไหมว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยได้คิดไหมไม่คิดค่ะอาจารย์ตั้งใจทำเพื่อถวายพระพุทธเจ้าค่ะอ๋อสาธุ อยากให้เห็นความตั้งใจของผู้จัดนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณวังแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคุณวังทุกๆคนเลยขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคผ่านพ้นไปได้ดีนะคะด้วยมีจิตใจที่มั่นคงต่อพุทธศาสนาแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงกันนะคะขออนุโมทนาบุญค่ะขอพระคุณค่ะอาจารย์ต่อไปค่ะบุญสำคัญก่อวอร์ดอันนี้คนก่อวอร์ดใช่ไหมคนก่อวอร์ดขึ้นมาก่อวอร์ดบุญคนวางเพลิงคนวางเพลิงก่อวอร์ดค่ะก็พอน้องบีหรือคุณคมกิจด้วงคำจันทร์ชื่อเต็มๆก็เริ่มต้นยังไงเป็นมายังไงก่อนเพราะว่าบางท่านก็เพิ่งมาครั้งแรกเพิ่งรู้ว่าบางคนคิดว่าที่นี่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมเพราะดูแล้วเหมือนสำนักปฏิบัติธรรมแต่ความจริงปกติคือสวนยางเราเป็นสำนักปฏิบัติธรรม7 วันเท่านั้นปีนึงค่ะเป็นยังไงบ้างว่าน้องบีครับก็ขอโอกาสครูบาอาจารย์ครับขอโอกาสนมัสการพระอาจารย์มหาลพันธ์ปุญญามโนธรรมสวัสดีท่านยติธรรมนะครับที่อยู่ในลานธรรมนี้แล้วก็อยู่รับชมทาง Facebook ไลฟ์ธรรมสวัสดีอาจารย์ครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวนะครับชื่อคมกฤตด้วงคำจันทร์นะครับหรือว่าพ่อน้องบีหรือว่าถ้าใน Facebook ในสื่อก็จะใช้ว่าอุบาสกกฤตนะครับอันนี้ก็เรียกว่ายติธรรมหลายท่านก็รู้จักกันนะครับทั้งในสื่อทั้งในแวดวงของศิษย์กรรมฐานนะครับผมครับก็เห็นโยคีปฏิบัติแล้วก็มีความปลื้มใจมีความสุขใจเดี๋ยวก่อนเราพูดเรื่องกอวอร์ดครับกอวอร์ดยังไม่ได้เล่าครับกอวอร์ดก็เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก่อนที่จะมีคอร์สนะก่อนที่จะมีการจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ตัวผมเองนะครับก็เคยจัดเปิดบ้านฟังธรรมมาก่อนเมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วนะครับก็คุยกันกับทางแม่บ้านเนี่ยครูบารมีเนี่ยว่าเห็นท่านพระอาจารย์มหาช้างนะท่านจัดรายการแต่ก่อนเนี่ยท่านพูดกับญาติโยมทางสื่อทางวิทยุนั่นแหละว่าจะมีการจัดเปิดบ้านฟังธรรมพอได้แค่ได้ฟังแค่นั้นแหละเราชิงจัดเปิดก่อนเลยทางนี้อันนี้แค่เป็นความคิดของท่านเขาเรียกว่าขโมยไอเดียนะขโมยไอเดียท่านตอนนั้นท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยยังเป็นยังอยู่วัดป่าจิเรธรรมเขาเรียกชิงลิขสิทธิ์เลยนะจดก่อนยังไม่ได้จดลิขสิทธิ์แต่เราชิงเอามาก่อนเลยครับก็จัดมาช่วงนั้นก็คิดว่าจะจัดทุกเดือนด้วยซ้ำนะตอนนั้นพระอาจารย์มหาลำพันธ์ยังอยู่เนี่ยคิดว่าจะจัดเปิดวันฟังธรรมทุกเดือนนะแต่พอครูบาอาจารย์ก็ได้เดินทางไปที่วัดภูจวงก็ได้จัดเป็นปีจัดทุกปีนะครับจนมาถึงทุกวันนี้ก็จัดนะแต่จัดจากเปิดบ้านฟังธรรมเนี่ยเป็นเปิดสวนฟังธรรมแทนนะทุกช่วงหน้าเงาะออกนี่ก็จะจัดเปิดสวนฟังธรรมให้พระสงฆ์สามเณรแม่ชีแม่ขาวหรือว่าญาติธรรมเนี่ยไปร่วมบุญไปเปิดสวนไปฟรีสไตล์สวนเงาะนะแล้วก็ฟังธรรมด้วยเนี่ยนะครับทางคุณวังนะคุณวังสิริเนี่ยก็ได้ไปร่วมฟังธรรมแล้วก็ได้เคยพูดเกริ่นว่าถ้ายติธรรมท่านใดอยากจะอย
ยากจะมีความคิดอยากจะเปิดบ้านฟังธรรมเหมือนกับอุบาสกิจเนี่ยนะก็พร้อมที่จะไปพาใช่พาปฏิบัติพาจัดอย่างเงี้ยครับแต่ก่อนก็พาคุณวังสิริเปิดบ้านฟังธรรมอยู่ประมาณ2ครั้งใช่ไหม2หรือ3ครั้งครับเปิดตลาดแล้วก็เปิดบ้านฟังธรรมแล้วก็มีความคิดเปิดบ้านฟังธรรมก็เปิดมานานแล้วนะมันพื้นไปจากหลายคนอาจจะคิดว่ามันไม่มีใครจัดเพราะว่าผมเนี่ยชอบจัดงานบุญอะไรที่ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ทำกันมันง่ายไปมันอาจจะยากแต่มันง่ายสำหรับเราแล้วอย่างเงี้ย ก็คือมันมีประสบการณ์นะครับแล้วทางครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลัมพัฒน์ก็ว่าโยมคมกิจพอที่จะมีสถานที่จัดปฏิบัติทำไหมอะไรอย่างเงี้ยโยมก็ไม่มีสถานที่ด้วยอย่างเงี้ยนะก็เลยมาคุยกันกับคุณวังเพราะว่าคุณวังเขามีที่เยอะตาจากศีลมีที่เยอะก็เลยมาคุยกันว่าเราจัดเปิดบ้านฟังธรรมเนี่ยมันได้บุญก็จริงแต่เราได้จัดแค่วันเดียวแล้วก็อานิสงส์ของบุญเนี่ยมันก็ได้ระดับของสุตตะนะระดับของการฟังธรรมเนี่ยได้ระดับของปัญญาที่เกิดจากการฟังแต่เราจะเอาบุญที่มากกว่าการฟังก็คือการภาวนาการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เลยมาคุยกันว่าเราจะจัดไหมครูบาอาจารย์ท่านอยากจะให้ทางลูกศิษย์กรรมฐานเนี่ยเป็นตัวแทนจัดสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เลยคุยกันแล้วก็ได้ให้ครูบาอาจารย์เนี่ยมาดูหลังจากที่คุยกันกับคุณวังแล้วขอคัดจังหวะนิดนึงได้มาดูด้วยนึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกว่าจะเป็นได้ยังไงเลยบอกตรงๆนะแม้แต่พระอาจารย์คนมาดูเนี่ยท้อแทนมันเป็นส่วนยากจริงๆมันไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่มีอะไรเลยโหมันต้องเริ่มต้นจากศูนย์น่ะซึ่งมันหนักไงคิดในใจโอ้เขาจะไหวกันเหรอแต่ถึงวันนี้เนี่ยก็ยอมรับว่าเขาทำกันได้จริงครับผมครับหลังจากจัดมาปีนี้ก็เป็นปีที่5นะเป็นปีที่5แล้วก็เรียกว่าต้องขอกราบขอบคุณนะครับในความเมตตาของครูบาอาจารย์นะครับที่เมตตาลูกศิษย์นะได้ให้สร้างบุญสร้างบารมีร่วมกับทางครูบาอาจารย์แล้วก็ทางโยคีนะครับได้มีการจัดประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าเป็นทางที่จะทำให้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้ามากที่สุดนะครับมีทางเดียวนั่นแหละก็คือวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นความคิดที่จริงๆแล้วอุบาสกกิจนี่ก็พยายามทำอะไรหลายๆอย่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นการอ่านพระไตรปิฎกซึ่งผ่านไลฟ์สดแล้วก็ทั้งการจัดปฏิบัติธรรมร่วมกับคุณวังที่นี่รวมถึงปลูกฝังลูกชายพี่เนนเบียร์จนตอนนี้เนี่ยก็มาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดภูจวงก็มีความพยายามหลายอย่างเหลือแต่ตัวเองยังไม่บวชอย่างเดียวครับไม่เน่อย่ามาท้านะชอบผมยิ่งชอบท้าทายอยู่เดี๋ยวนะอาจารย์ถ้าใครมาท้าอะไรนี่มันตัวไอตัวมานะน่ะนะยังไม่ได้ท้าเลยเนี่ยแสดงว่าอย่างพระอาจารย์เนี่ยถ้าให้ลูกศิษย์สนองงานอะไรลูกศิษย์จะคิดว่าทำได้ทุกอย่างนะต้องบวชเรียนบาลีคู่กับลูกหรืออีกอย่างนึงนั่งเรียนบาลีคู่ครับผมนี่การจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับเราปฏิบัติธรรมนี่ว่ายากแล้วใช่ไหมท่านจะทำเพราะว่ามันได้สู้กับใจตนเองสู้กับกิเลสที่ในใจตนเองเนี่ยนะครับแต่การจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยยากกว่าหลายเท่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าอุบาสกิจก็เป็นผู้ปฏิบัติเหมือนกันจึงรู้ว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยว่ายากแล้วนะมันทรมานใจมันทรมานที่จะต้องสู้กับกิเลสในใจตัวเองแต่พอเรามาเป็นผู้จัดมาบริหารงานเนี่ยเราต้องให้ดูแลควบคุมงานอะไรให้มันเกิดความลงตัวเกิดความสัปยะแก่สถานที่แก่ผู้ปฏิบัติเนี่ยครับมันยากกว่านะมันยากกว่าครับอาจารย์ต้องใช้ชั่วโมงมีชั่วโมงท้อมั้ยมันก็ไม่ชั่วโมงท้อแบบว่าโอ๊ย
ไม่มีใครช่วยเลยทำยังไงมันก็ไม่ท้อนะแต่มันไม่ทันใจตัวเองอ๋อมันมีแต่จะสู้กับสู้แต่มันไม่ทันมันดันทุลังอย่างเดียวมันดันทุลังครับปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือว่าเยอะนะจัดปฏิบัติธรรมมา5ปีปีนี้เป็นปีที่จัดค่อนข้างมีอุปสรรคเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเครื่องไฟพังตั้งแต่วันแรกเลยนะเครื่องไฟที่ใช้มาเนี่ยนะพังแต่วันแรกแล้วก็ต้องได้วิ่งหาเครื่องไฟบางทีเนี่ยวิ่งหาตามหมู่บ้าน2หมู่บ้าน3หมู่บ้านเนี่ยบางครั้งบางคนเขามีอยู่แต่เขาไม่ยืมไม่ยืมไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีไม่เราไม่ได้เจาะจงใครเขาไม่ให้ยืมก็มีก็คือบางคนโอ้นะขนาดว่าเราทำบุญใหญ่จัดปฏิบัติธรรมเนี่ยคนที่เขามองไม่เห็นหรือว่าไม่อยากจะได้บุญกับเราเนี่ยเขาก็ยังมีอยู่นะไม่ใช่ว่าเราทำบุญอย่างนี้เขาจะอนุโมทนาสาธุอย่างเดียวเขาก็ไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่บุคคลด้วยนะครับแล้วมาวิ่งหาไฟทั้งบางทีเนี่ยน้ำไม่ไหลเพราะท่อตันท่อแตกอะไรเนี่ยต้องได้เคลียร์อะไรทุกอย่างให้มันลงตัวแล้วก็ไม่ให้มันสะดุดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทั้งเนี่ยทั้งครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์เนี่ยมาส่งน้องสมณเณรรอบ2เนี่ยก็อุตส่าห์เมตตานะเอาเครื่องไฟที่หนักประมาณไม่ต่ำกว่า200กิโลขึ้นรถตู้มาท่านจะทำยก4คนไม่ไหวนะเครื่องไฟนี้ก็ต้องกราบขอบคุณในความเมตตาของครูบาอาจารย์ด้วยเป็นเครื่องปั่นไฟจากวัดภูจวงที่ซื้อมาใหม่ที่ใช้อยู่นะก่อนจะเรียกจะมี3เฟสพระอาจารย์ถวายมอบให้กับที่นี่เลยใช่ไหมคะถ้าเอาไปได้เอาไปนะครับอาจารย์หนักเลยก็ไม่มันต้องชัดเจนเราจะรู้ว่าเราทำยังไงกับมันต่อไปไงถ้าทำให้เคลียร์ถ้าไม่มอบให้สวนวังคีทำเนี่ยโยมซื้อใหม่นะพระอาจารย์อย่าให้โยมซื้อใหม่นะราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์เครื่องนี้ชี้แจงสักนิดหนึ่งจะว่ามอบให้สวนมังคีรีธรรมก็ไม่ใช่เจาะจงว่ามอบสวนมังคีรีธรรมแต่ว่ามอบไว้ที่นี่ก็คือถ้าหากว่าสถานที่อื่นที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้อย่างนี้ก็สามารถที่จะยกย้ายนำไปใช้ได้เพราะว่าเอาไว้ที่นี่ก็ปีหนึ่งก็ได้ใช้ครั้งหนึ่งทีนี้อย่างที่อื่นอย่างสมมติว่าที่เราจะไปกันที่ใหม่อย่างที่ภูหลวงเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นอย่างไรก็อาจจะต้องได้ยกเครื่องปั่นไฟอันนี้ไปแต่ถ้าไม่ได้เอาไปก็คือจะเอาไว้ที่นี่เป็นประจำที่นี่นะครับชี้แจงว่าไม่ได้มอบให้สวนบางคลีธรรมแต่ว่ามอบเอาไว้ให้ใช้งานในเรื่องของกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานี่แหละก็คือมอบให้กับศิษย์กรรมฐานเกี่ยวกับงานศาสนาโดยมีอุบาสกกิจเป็นผู้ดูแลให้เป็นภาระใช่ไหมครับอาจารย์เป็นภาระให้เป็นภาระดูแลครับสาธุราคา45,000บาทนะคะสาธุครับอาจารย์สาธุมันคงไม่กลับไปวัดภูโจงอีกแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ที่นี่ครับเพราะว่าขโมยเขาคงจะไม่ขโมยเพราะว่ามันหนักก็ถือว่าหลังจากนั้นมาเราก็ได้ใช้เครื่องที่วัดภูจวงปั่นไฟกันใช้กันที่ผ่านมาก็สามารถปั่นได้เท่าเดิมไหมหรือว่าน้อยกว่าเดิมก็ประสิทธิภาพดีกว่าเยอะแล้วก็ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายเยอะครับโดยปกติเนี่ยเครื่องฟันปั่นไฟที่มันพังน่ะเกือบพันในแต่ละวันค่าน้ำมันแต่เครื่องที่ของวัดภูจวงที่ส่งมานี่ก็คือไม่เกินวันละ500ครับก็คือประหยัดต้นทุนเยอะมากครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราช่วยค่าน้ำค่าไฟวัดแต่ที่นี่เราต้องช่วยค่าน้ำมันแทนเพราะมันจะกลายเป็นไฟใช่ครับที่หลังอย่างนั้นจะสังเกตดูว่าไม่สามารถที่จะใช้กระแสไฟได้24ชั่วโมงเพราะว่ามันต้องใช้น้ำมันตลอดมีลิมิตในการใช้งานเครื่องปั่นไฟครับผมลิมิตของมันคือน้ำมันใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็ระยะเวลาการทำงานด้วยอาจารย์ระยะเวลาด้วยก็อุบาสกกิจจะมีอะไรพูดกับโยคีผู้ที่มาปฏิบัติธรรมกันไหมคะเพราะว่าปีแต่ปีเนี่ยแต่ละคนสอดแทรกรายละเอียดนิดหนึ่งว่าสถานที่ตรงนี้ผู้จัดใส่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดมากอย่างเช่นการต้อนรับครูบาอาจารย์อุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ำเนี่ยมีทั้งแปรงสีฟันยาสีฟันแปรงขัดเท้าสบู่
ผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดอย่างแปรงขัดเท้าเนี่ยอาตมาไม่ได้ขัดเท้ามานานมากแล้วนะว่าจะขอกลับไปด้วยเหมือนกันนะว่าหนูก็ได้หนึ่งอันเพิ่งจะมาได้ฟิลได้บรรยากาศที่นี่ว่าได้นั่งขัดเท้าตัวเองแล้วก็เลยอยากจะให้ผู้จัดเนี่ยได้พูดถึงว่าใครเป็นต้นคิดในเรื่องของรายละเอียดต่างๆปลีกย่อยต่างๆในส่วนต่างๆของการจัดถ้าลูกศิษย์มีเวลานะครับถ้ามีเวลาจะไปใช้เช็ดก้นให้เลยนะฮะตอนนี้ไม่มีเวลาจริงๆครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนากับคุณวังสิริสนเจริญนะครับเจ้าของสถานที่ที่เป็นต้นคิดในความใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะแม้ว่าบางทีเนี่ยถ้าจิตไม่ละเอียดเนี่ยก็จะมองข้ามในสิ่งเล็กๆน้อยเหล่านี้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชิดชู่ห้องน้ำหรือว่าที่ท่านยติธรรมเห็นเนี่ยก็คือแทบจะไม่ต้องเอาอะไรมาจากบ้านนะเอาตั้งแต่ตัวเปล่าคำลงกาละมงกาละมังเข้าหน้าเข้าหน้ามาไม่ต้องเอาอะไรมาเลยได้ครับได้เลยดีนะไม่ใช่ซื้อชุดขาวเจ๊กเขาก็คือมันเป็นจิตที่มีความใส่ใจรายละเอียดเพื่อที่จะให้งานออกมาดีแล้วก็เพื่อที่จะให้โยคีเนี่ยเกิดความสัปปายะในทุกๆด้านนะแม้แต่ลานทำเนี่ยทางผมเป็นผู้จัดเนี่ยยังหวั่นใจว่าโยคีจะกำหนดทันไหมเห็นหนอทันไหมเนี่ยมีโมบายเห็นพี่อ้อยเหรอสวยหนอ แต่ก็คือมันก็เป็นการทำให้การจัดงานเนี่ยเกิดสิ่งแวดล้อมที่เจริญหูเจริญตาแล้วก็เราออกสื่อด้วยอย่างผมเนี่ยจะเป็นทั้งผู้จัดแต่เป็นทั้งผู้ที่ทำภาพออกสื่อทุกอย่างทำทุกหน้าที่ก็คือบริหารโดยส่วนรวมเลยอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับมาช่วยกันปูช่วยกันเก็บเอาดอกไม้จัดอะไรพวกนี้เนี่ยใช้พลังงานทั้งหมดกี่คนก็หลักๆ ก็คือ4คน3คนกับตาจักรศิลป์โยมวังสิริแล้วก็ผมแล้วก็แม่ลุงบีนี่ก็คือเตรียมงานมาเป็นเดือนตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับ4คนแล้วก็จะมีเพื่อนมาช่วยใกล้งานธรรมดาปกตินะใกล้งานแล้วก็จะมีคนมาเหมือนงานใหญ่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าสถานที่นี่มันไม่ใช่วัดนะก็คือคนข้างนอกเขาก็จะอาจจะมองเห็นว่าบุญก็คือเราจะต้องไปช่วยที่วัดอย่างเดียวอะไรแล้วของใช้ต่างๆที่ตั้งอยู่ทั้งหมดเนี่ยได้ขอยืมจากที่ไหนมาหรือว่าจัดหามายังไงของถึงได้สมบูรณ์ไปหมดเลยถาดเทิดอะไรของทุกอย่างเนี่ยโต๊ะบุฟเฟ่อะไรเนี่ยเบื้องยังไงมาเบื้องต้นจัดใหม่ๆก็อาจจะมีการยืมจากวัดเพราะว่ามันยังไม่พร้อมแต่พอเราจัดแล้วก็มีประสบการณ์ได้ซื้อเพิ่มมาปีละเล็กปีละน้อยเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้ก็คือไม่มีการยืมก็คือของส่วนวังคีรีทำหมดทุกอย่างนะครับแม้แต่เนี่ยย่าเทียมเนี่ยก็เพิ่งจะลงปีนี้นะครับทั้งที่จัดปีละหนึ่งครั้งครับก็ซื้อมาซื้อไม้นี้ก็ปีแรกนะอาจารย์ซื้อมาทีนี้เราซื้อมาใช้แค่ครั้งเดียวเนี่ยถ้าเกิดคนอื่นจะใช้ด้วยได้ครับได้ก็คือกล้าที่จะพูดได้เลยว่าสถานที่จัดปฏิบัติอื่นเนี่ยก็คือสามารถที่จะเอารถ10ล้อมาขนเอาไปหมดเลยก็ได้ครับพูดเปิดให้ฟังว่านี่คือน้ำใจของผู้จัดที่นี่ครับเราไม่มีความตระหนี่เลยนะฮะคือยิ่งจะเป็นบุญของเราอาจารย์ก็คือเนี่ยถ้าท่านยติธรรมท่านอายุว่าสิทธิ์กรรมฐานท่านใดที่อยากจะมีความคิดว่าอยากจะจัดเปิดบ้านมั่งใช่ต้องถามอาจารย์ก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดนะมาถามอาจารย์ก่อนครับก็คือยิ่งเอาไปใช้ในส่วนของที่เป็นบุญเนี่ยแต่ถ้าไม่นี่ยืมไปร้องคาราโอเกะนี่ไม่ให้นะฮะไม่ให้ครับยืมไปในส่วนของที่เป็นบุญจัดงานบุญอะไรต่างๆส่วนของคีทําให้มอบให้ไปหมดเลยครับผมค่ะก็เป็นความตั้งใจที่ว่าคือจิตที่ตั้งใจอย่างที่เรากลับไปเนี่ยแต่ละท่านที่เรามาสัมภาษณ์เนี่ยกลับไปเนี่ยมันได้ประโยชน์อย่างพ่อน้องบีฟังแม่น้องบีฟังเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาแค่เราสัมภาษณ์เนี่ยความรู้สึกของเราในการจัดแต่ละครั้งเนี่ยพอมีการสัมภาษณ์ปุ๊บเนี่ยความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างคะใช่ที่ส่วนเราเนี่ยที่เปิดใจเนี่ยก็มีความสุขค่ะก็ดีใจที่ท่านมาแล้วได้อะไรนะคะได้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ก
ลับไม่มีใครก็ว่าเราเลยเราจะแก้ไขยังไงมันมีแต่ดีอยู่แล้วใช่ไหมมีอะไรที่จะต้องแนะนำไหมคะไม่มีเลยแสดงว่าจัดให้คนอื่นเนี่ยสมบูรณ์ทุกอย่างอานิสงส์ก็จะได้อะไรสมบูรณ์อย่างนี้ทุกอย่างเหมือนกันนะคะทำให้คนอื่นสมบูรณ์ขนาดนี้นะคะคือไม่มีขาดตกบกพร่องเลยถึงเวลาก็เอาละนั่งสมาธิอยู่ตอนเช้าช่วงที่สอนโยคี3วันแรกเนี่ยแมโนบีเดินเข้าห้องน้ำครั้งแรกเขาเดินเข้าไปทำไมออกมาทำไมอ๋อไปเคลียร์ทิชชู่ไปเก็บของไปอะไรอย่างนี้นะดูแลพวกเราบางทีเขาลืมดูค่ะอาจารย์ดูเคลียร์หลายอย่างมากหนูก็เลยลืมมาดูห้องน้ำเอามาดูทิชชู่หมดทุกห้องแล้วดูก็วิ่งไงที่เขาไปซื้อข้างนอกค่ะบางทีมันลืมดูกันหลายอย่างเหมือนกันนะคะทั้งไปจ่ายตลาดทั้งไปนี่ค่ะคือคนเดียวพอจะมานั่งแป๊บนึงว่าจะนอนซะหน่อยเอาไม่ได้นอนแล้วโทรมาเรียกไปตลาดแล้วไม่กว่าก็ไปจับจ่ายใช้สอยกันแล้วก็ซื้อของเข้ามาแล้วก็มาจัดเนี่ยค่ะค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญหายากนะคะอย่างเราเองเนี่ยเราจะไปทำอะไรกับใครแบบนี้บางทีเรายังไม่อยากทำเลยจริงไหมมานั่งคิดทำนู่นทำนี่คนนู้นคนนี้เนี่ยพอเรามาเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้สะท้อนกลับมาหาตัวเราเหมือนกันนะว่าคนเราเนี่ยจะเสียสละจะทำอะไรให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยมันต้องใช้ใจแบบไหนแล้วถึงเวลาปุ๊บเนี่ยไอ้จูตัวใจตรงนี้แหละค่ะมันที่เราต้องการเขาเรียกว่าคนเห็นความดีของเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปพูดให้ใครฟังแหละการกระทำทั้งหมดนะมันก็ประกาศความดีไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญผู้จัดน้องบีแม่น้องบีแล้วก็คุณตาจักอ๋อลูกชายอยู่นี่บุคคลสำคัญล่ะคุณแววค่ะช่วยทุกอย่างเลยต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณแววนะมาพูดไหมพูดเปล่าพูดไม่เป็นก็เราผ่านการส่งอารมณ์กับคุณแววมาเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าใจกันดีเข้าใจตรงกันใช่อยู่ทนนะพระอาจารย์หยอกหลอกโยมแววว่าจะปฏิบัติธรรมทั้งคืนโยมแววรีบมาเลยนั่งสมาธิพอลืมตายที่พระอาจารย์ไม่รู้หายไปไหนโยมแววเปิดอันลานเลยโยมแววก็ไปด้วยครับเช้าก็เดี๋ยวเราก็จะได้ทำพิธีการครับตกลงไม่ง่วงกันแล้วใช่ไหมคุยต่อค่ะเดี๋ยวเราก็จะตรงตัวเองตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวก็จะทำพิธีการรับศีลแล้วก็ขอขมากรรมกันนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตนะคะใช้ไมค์ต่อนิดนึงนะคะก็ในการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยกิจกรรมต่างๆเนี่ยอย่างที่เห็นแล้วว่ามีผู้จัดคุณวังสิริมีพ่อน้องบีนะคะเป็นผู้เริ่มต้นแล้วก็มีฝ่ายสนับสนุนคุณเม่นมาละพี่น้อยมาละ